الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقيظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ในวาระที่เราอยากรู้เรื่องของความรักในอิสลามตรงประเด็นที่อิสลามเป็นศาสนาที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีนะในมิติของความรักในอิสลามเนี่ยนะมันมีอยู่สองลักษณะก็คือเป็นความรักที่มาจากความรู้สึกที่เป็นข้อบังคับทางศาสนานะที่เราอยากได้ที่เราชอบเรามีความสุขกับมันนะเราเรียกว่าความรักแต่ที่เกินกว่าความรักคือความหลงไหลนะเคลิบเคลิ้มอันนี้มากกว่าความรักโดยทั่วไปเนี่ยเราก็คงจะจินตนาการออกนะครับแต่ถามว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของวาเลนไทน์ด้วยไหมที่เป็นเรื่องของความรักเราก็คงจะอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะหลายครั้งหลายคราที่เราเห็นนะไม่ใช่เรื่องของความรักที่เราแสดงออกเรียนแบบเพราะว่าของเราเองเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่านะแทบจะไม่มีการพูดถึงและปฏิบัติตามในเรื่องของความรักในมิติแห่งอิสลามเลยก็ว่าได้ทุกคนเห็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความหย่อนยานนะในอิสลามเนี่ยความรักในอิสลามถือเป็นเรื่องของยะซากัลลอฮุเป็นเรื่องของความล้าหลังเป็นเรื่องของการไม่พัฒนาแต่ในเรื่องของการเป็นพรรคพวกนะการเล่นพรรคหรือการเป็นพวกเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องทันสมัยนะเป็นเรื่องที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกลุ่มของตนเองแต่ความรักในอิสลามที่ทำให้คนเนี่ยเข้าหรือออกจากอิสลามก็เยอะแต่เราไม่ค่อยพูดถึงคนบางคนเนี่ยยอมที่จะเสียจุดยืนของตัวเองกับความเรื่องของความรักที่ไม่เข้าใจอิสลามนะยอมที่จะไปตามอารมณ์ของตนเองโดยไม่คำนึงของศาสนาทั้งหมดเนี่ยมาจากความไม่เข้าใจในหลักการของอิสลามทั้งสิ้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความรักเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นชิอาร์เป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้แสดงเอาไว้ให้มันเป็นภาพที่ต้องเห็นเด่นชัดแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยในคำสอนของอิสลามก็คือมะฮับบะเรื่องของความรักถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่แสดงออกถึงมะฮับบะเนี่ยไม่มีชีอาร์ไม่มีสัญลักษณ์มุสลิมสัญลักษณ์ของเขาก็คือเนี่ยมีมัสยิดอยู่ได้เวลามีเสียงอาซานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมได้เวลาแล้วเรามีเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนี่สัญลักษณ์ของอิสลามที่อยู่กับมุสลิมไม่มีความรักให้กันนะมันเป็นชีอะห์อุลอิสลามและเป็นเป้าหมายหลักของการประทานคำสอนของศาสนามาเป้าหมายไม่ได้ให้เราต้องให้เราแตกแยกกอยะก็คือที่สุดของการมีบทบัญญัติอิสลามเนี่ยให้เรารักกันและกันวันที่นบีอพยพจากมักกะฮ์มาที่มะดีนะห์เราก็ได้แง่คิดในหลายแง่มุมมากเรื่องการค้าธุรกิจญาติพี่น้องเดินทางอะไรต่างๆหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่นบีนำคนจากต่างถิ่นเนี่ยมาพักอีกที่หนึ่งแล้วสร้างความเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องไม่รักกันได้ไหมในหลักการอิสลามเป็นพี่เป็นน้องไม่รักกันได้ไหมความรักเป็นดีนเป็นศาสนาแล้วเราให้การยอมรับในดีนในศาสนาของอัลลอฮ์ในเรื่องของความรักเนี่ยแค่ไหนถ้าเราจะบอกว่า
อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกกุลมุฮัมมัดจงไปประกาศอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ได้บังคับนะว่าสู่เจ้าจงรักฉันแต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากสู่เจ้าเนี่ยรักฉันอิงกุนตุมถ้าพวกเจ้าเป็นพวกเจ้าเป็นผู้ที่รักตุฮิบบูนัลลอฮ์รักอัลลอฮ์อัลกุรอานให้นบีมุฮัมมัดประกาศว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์นะฟัตตะบิอูนีคำสั่งแรกคำสั่งแรกถ้ารักอัลลอฮ์เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีถ้านบีบอกว่าฉันเนี่ยปลูกอินทผลัมอย่างเดียวในชีวิตนี้เราก็คงจะปลูกกันอินทผลัมกันทั้งโลกอ่ะแต่นบีไม่ได้ปลูกอินทผลัมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรอย่างเดียวแต่มันคือวิถีชีวิตทั้งหมดฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันเราจะไปยกชีอาตยกสัญลักษณ์การตามนบีในด้านหนึ่งประเด็นหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่อีกหลายๆเรื่องเราหมกเม็ดเราปิดไว้ถ้าเรารู้เนี่ยมันแอบมันน่าตำหนิมันน่าอายเพราะนั้นเราทำเท่าที่เราสามารถทำได้เราดีใจกับเพื่อนเราที่เขาสามารถทำได้ฟัตตะบิอูนีทำไมต้องเชื่อฉันล่ะแสดงว่ามันมีอะไรที่เป็นมีความผูกพันวันนี้มีมุฮัมมัดมีอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดมาแล้วก็ให้เราตามนบีมุฮัมมัดเนี่ยยุฮบิบกุมุลลอฮ์เนี่ยถ้าเราเรียนภาษาอาหรับลึกซึ้งแสดงว่าเราจะไม่ได้ความรักจากอัลลอฮ์ตอบแทนถ้าเราไม่ตามนบีมันจะมีคำถามไหมถ้านบีไม่ทำแล้วเราจะทำไม่ได้ทำได้ไหมมันจะไม่มีคำถามเพราะถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งเราต้องตามนบีแต่เราจะคิดเองทำเองได้ไหมไม่มีใครห้ามหรอกชีวิตดุนยาแต่ถ้าคุณจะยัดเยียดให้มันเป็นศาสนามันมีกรอบของมันศาสนาอิสลามสวยงามยุคนี้เป็นยุคที่ไอทีเข้าไม่เกี่ยวข้องใครก็อยากจะเอาอะไรเกี่ยวกับไอทีทั้งหมดพอยุคนึงอ่ะเขาไม่ใช้ละมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่อิสลามยังคงที่อยู่รักนบีตามนบีทำยังไงละหมาดก็อยู่ในท่าเดิมรูปแบบเดิมละหมาดที่ไหนก็ได้ยืนไม่ได้ก็นั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ยังทำตามนบีมันจะต้องไม่มีคำถามอ่ะเราอยากจะได้ความรักตอบแทนยุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักพวกท่านวันนี้เรารักเราพูดถึงความรักในมิติที่ได้อย่างเดียวก็คือแหมมันเรื่องอารมณ์อ่ะนะชู้สาวรักผู้หญิงรักผู้ชายของรักของหวงรักมอเตอร์ไซค์รักนาฬิการักโทรศัพท์รักอะไรที่เรารักเราชอบอ่ะแต่เราไม่เคยนึกถึงค่าของความรักที่อิสลามป้อนเอาไว้ในความเป็นคนที่เป็นมุสลิมค่ามันสวยงามนะอัลลอฮ์จะรักเราเนี่ยเป็นเงื่อนไขแสดงว่าถ้าเราไม่ตามนบีมุฮัมมัดเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์มั้ยคอยไปเถอะไม่มีทางนะว่าและนะเชื่อมต่อกับคำตอบเมื่อกี้ว่าอัลลอฮ์จะรับพวกท่านและยักฟิรละกุมในภาษาอาหรับในกุรอานเนี่ยถ้าไม่มีสระยักฟิรละกุมเรารู้เพราะว่ารูปประโยคมันฟ้องเราอยู่ว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษมันเป็นคำสั่งมันเป็นยะซัมว่าเจ้าจะได้รับการอภัยโทษเนื่องจากเจ้ารักอัลลอฮ์แล้วก็ตามนบีวันนี้เราตามนบีแค่ไหนตามนบีมาจนกระทั่งอายุ40 50ปีแล้วเราเลิกตามมันก็จบอะตามเป็นบางเรื่องก็ไม่ได้เพราะในอีหม่านศรัทธาของเราก็บอกแล้วว่าศรัทธาบางส่วนเชื่อบางส่วนเราจะเอาในสิ่งที่เราชอบเราต้องการเราไม่เอาคำนึงอะเรายอมแพ้ไม่ได้เราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเราอายไม่ได้อิสลามก็จะไม่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นคนก็มีอำนาจก็ใช้อำนาจอิสลามก็จะหายไปคนที่จะกล้าพูดสัจธรรมก็ไม่พูดมันก็จะหายไปโดยปริยายนะยักฟิรละกุมอภัยโทษให้กับพวกท่านในเรื่องซุนูบะกุมในบาปแสดงว่ามันมีเคล็ดลับของมันในหลักการของศาสนาคนทุกคนเนี่ยมีบาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บาปเหล่านั้นจะหลุดไปได้ด้วยกับการที่เราหันกลับมารักอัลลอฮ์แล้วก็ตามนบีมีชายคนนึงอ่ะมาหานบีนบีฉันเนี่ยทำทุกอย่างเลยเหมือนกับที่สามีภรรยาก็ทำกันยกเว้นฉันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์สามีภรรยาทำทุกอย่างทำฉันทำเหมือนหมดเลยแต่ฉันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงนบีฉันเป็นแบบเนี้ยนบีบอกคุณละหมาดกับเราไหมได้ละหมาดกับเราไหมละหมาดยะมะห์กับเราไหมละหมาดนบีบอกเขาบอกว่าละหมาดก็นี่แหละคุณทำละหมาดทำเรื่อยไปให้การละหมาดให้ความดีเนี่ยมันลบล้างความชั่วถ้าเราล่ะประจานไหม
ความผิดมันเกิดขึ้นเราอ่านทุกครั้งเนี่ยเราต้องการประจานไหมบทเรียนเอาส่วนไหนที่นบีกำลังสอนอุมมะเรามีหน้าที่ประจานแล้วมันสะใจใครต้องการการประจานการที่มันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมใครต้องการทุกคนที่อยากได้เขาบอกให้เราเนี่ยถ่อมตนแต่พวกเราเนี่ยทำหน้าที่ยิ่งใหญ่นะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรฮีมเนี่ยขมวดตอนท้ายว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตาชีวิตของเราจะเอาจากใครใครจะให้อภัยกับเราวันหนึ่งให้อภัยได้เหมือนรักกันในเบื้องต้นสามีภรรยารักกันได้ให้อภัยแต่วันที่สองวันที่สามแหละหลายปีไปอ่ะผิดแล้วผิดอีกจะให้อภัยได้ไหมใครที่ว่าเจ๋งๆอ่ะบนดุนยานี้ที่ว่าโหฉันเนี่ยสุดยอดแล้วให้อภัยไปดูตัวอย่างที่อัลลอฮ์ให้อภัยกับเบาของพระองค์สิผิดแล้วก็มาเตาบัตผิดแล้วก็มาเตาบัตดีใจพูดผิดอะไรผิดอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์เปรียบแล้วว่าดีใจอ่ะเหมือนกับคนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลทรายที่ของหายแล้วอัลลอฮ์พระองค์เป็นเบาของฉันจะเป็นเจ้าของพระองค์ขนาดอย่างนั้นยังผิดอ่ะแสดงว่าการดีใจอัลลอฮ์ดีใจมากกว่าชายคนนั้นที่พวกเราเตาบัตตัวเดินเข้ามาในศาสนาทิ้งเบื้องหลังเอาไว้คนนี้รู้คนนั้นรู้คนนู้นรู้ว่าเราผิดอะไรเขารู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ความบาปของเราตำแหน่งของเราจะถูกลงโทษจะได้รางวัลไม่อยู่ที่มนุษย์แต่มันอยู่ที่ตัวเราว่าจะเปลี่ยนไปหาอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์กอฟูรท่องจำป่ะซิฟัตดัวปุโลได้อะไรอ่ะได้ท่องกำหนดหลักสูตรก็ผิดแล้วเพื่อให้เราได้ท่องจำเพราะอะไรเพราะอธิบายไม่ได้อัลวูจูดอัลลอฮ์ทรงมีไหนลองอธิบายดิอัลวูจูดอัลลอฮ์ทรงมีอันอะไรนะอันกิดามไอ้อันบักก็อัลลอฮ์ทรงถาวรอะไรอ่ะอันไหนลังว่าเนี่ยอัลลอฮ์ถาวรอธิบายดิอธิบายไม่เป็นเรากิดามจะได้ยังไงเชื่อแบบไหนอัลลอฮ์ยังไงมีอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้แล้วยังไงอ่ะพอรับหลังอัลลอฮ์แล้วไหนอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นล่ะรู้หมดแหละมุงกัดนักกิจอะไรรู้จักหมดมาอะไรกัดไม่เป็นเพศชายเพศโอ้ท่องจำหมดถึงเวลาเห็นเนี่ยตอนนี้เขาเดินแจกกันรับกันรับกันช่วยรับกันหมดไม่รู้หมดป่ะนะแต่รับกันหมดอ่ะเป็นมุบาละก็ส่วนใหญ่อ่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ซอฮาบะเองอ่ะเขาก็บอกว่าไอเนี่ยในสมัยเราอ่ะมันถือเป็นอะไรนะเป็นริชวะเป็นสินบนอ่ะแต่บ้านเราบอกเป็นซอดาเกาะห์เราคิดกันเราอาเลมเขามาให้ทำไงได้รับปฏิเสธมันตะเลาะริสกีคือพูดทำไมพูดเพื่อที่จะทำลายอิสลามจะลบล้างอิสลามหรือว่าฉันนี่แหละตัวแทนของชัยฏอนอูซุบิลลาห์อายอัลลอฮ์เถอะนะอายกันบ้างก็ดีกลับมาที่เรื่องของเราก็คือเรากำลังพูดถึงของความรักในอิสลามไม่ต้องไปที่อื่นเลยวันนี้วาญิบความรักของเราต้องแสดงออกไม่รักเป็นบาปอ้าวสวยแล้วเลยทำไมรักก็เป็นบาปรักแบบไหนความรักเป็นหน้าที่ของปากหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของมือหรือเปล่าหรือเป็นหน้าที่ของหัวใจเป็นหน้าที่ของหัวใจความรักเป็นหน้าที่ของหัวใจก็ให้ใจมันแสดงออกสิให้ใจมันทำหน้าที่สิเรามีความรู้สึกยังไงมันออกมาที่สีหน้าได้ใช่ไหมเรามีความยินดียังไงความรักในอิสลามมันบอกอ่ะเอาเบื้องต้นน่ะรักอัลลอฮ์ผ่านไหมยังไม่ต้องไปดูหน้าไหนของมนุษย์ในโลกเนี่ยเขาบอกให้เรารักอัลลอฮ์เนี่ยผ่านไหมถ้ารักอัลลอฮ์ให้ตามนบีเราก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้เราอ่ะเรียนรู้สุนนะนบีปฏิบัติตามรณรงค์ระดมกันไปเส้นทางแนวทางนบีกันได้มากแค่ไหนก็แสดงว่าเงื่อนไขแห่งความรักในอิสลามก็คืออีหม่านไงแสดงว่าคุณไม่มีอีหม่านคุณมีความรักไม่ได้ตามนบีไงถึงจะบอกว่ามีความรักถ้าไม่มีอีหม่านไม่ได้ตามนบีในข้อห้ามข้อใช้ความรักของเราอ่ะโมฆะเสียหายมันมีรายงานหะดีษนะแต่ไม่แน่ใจแต่มันเป็นดุอาอ์บอกว่านบีเนี่ยเคยขอบอกว่าอัลลอฮุมัรซุกนีฮุบบักอัลลอฮ์ได้โปรดให้เป็นริสกีกับฉันด้วยเถอะซึ่งความรักของพระองค์ก็คืออัลลอฮ์รักฉันด้วยโปรดรักฉันด้วยคือให้ความรักของพระองค์เป็นริสกีกับฉันแสดงว่าทุกคนเนี่ยแสวงหาริสกีอยากได้ความรักของอัลลอฮ์เป็นริสกีไหม
วะฮุบบะมันยัมฟะอูนีฮุบบะฮูอินดักแล้วก็ความรักของคนที่ได้ประโยชน์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันต้องการฉันจะรักใครแล้วได้ประโยชน์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเวลาเราได้ยินคอเตบคุตบะแล้วเขาบอกว่าอัลลอฮุมมารซุกอัลลอฮุมมารซุกเนฮุบบักได้โปรดให้ความรักขององค์เป็นนิสกีกับฉันด้วยเถอะวะฮุบบะมันยูฮิบบุกแล้วก็ให้ความรักกับคนที่เขารักพระองค์ด้วยเถิดให้ฉันเนี่ยรักคนที่รักพระองค์ด้วยเถิดแต่วันนี้ของเรามันกลับกันนะเกลียดคนที่รักอัลลอฮ์มันอยู่ในขั้นตอนที่ชัยฏอนมันกำลังสร้างหลุมพรางในยุค 4.0 ให้คนเรียนรู้ศาสนาในปัจจุบันยุค IT ยุค 4.0 เราพยายามที่จะสร้างการเรียนรู้ด้วยกับเครื่องมือ IT ใช่ไหมวิศวะเราใช้ IT ฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเป็นวิศวะเราเอา IT มาแต่เราตกหลุมพรางของชัยฏอนชัยฏอนมันบอกว่าเราอ่ะคนละพวกกันไม่ใช่พี่น้องกันสู้กันมาตั้งนานจนมาถึงวันหนึ่งที่เรากำลังจะประสบชัยชนะในขั้นตอนนึงที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์แต่เรากลับมาบั้นปลายสุดท้ายเราเป็นศัตรูกันแล้ววันนั้นจนกระทั่งวันที่ตายอ่ะการงานของเราจะถูกตอบรับไหมไหนอะศรัทธาต่อท่านนบีรักนบีฮะดิษนบีเนี่ยไม่เป็นหมันเชื่อแล้วแล้วเราทะเลาะกับพี่น้องหรือว่าเราเป็นมุสลิมหรือพี่น้องเป็นกาเฟสถ้าไม่ใช่กาเฟสแล้วเราทะเลาะกับเขางานของเราจะถูกรับไหมใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยาเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็การันตีไม่ได้แต่เราอะรู้เองว่าใจของเราอะเชื่อมั่นศรัทธาแค่ไหนคำสอนมันมีอยู่นะมันมีอยู่คำสอนอะเพราะนั้นผลแห่งความรักในสองโลกเนี่ยผลของความรักในสองโลกคือดุนยาเนี่ยมันมีผลในอาคิเราะห์เนี่ยมันมีผลอยู่ถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆถ้ามีความรักเราจะอยู่กับใครบอกมาที่ว่าพูดถึงความรักรักพ่อแม่รักลูกรักครอบครัวรักแฟนรักผู้หญิงรักอาชีพทั้งหมดเนี่ยที่เรารักอ่ะผลของมันจากการที่เราแสดงความรักออกไปอ่ะในสองโลกเนี่ยได้อะไรเราพิสูจน์ไหมว่าเราได้อะไรกลับมานบีบอกว่ารายงานของท่านอานัสมีคนมาถามนบีมัตซาถามนบีวันกิยามัตเมื่อไหร่จะวันกิยามัตมาถามนบีแต่หะดีษบทนี้กำลังเอามาพูดเรื่องความรักแต่เริ่มต้นได้ถามว่านบีใครไอ้วันกิยามัตน่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีบอกว่าไงรู้ไหมว่ามาซาอะดัตตะละฮาที่ถามมาเนี่ยท่านน่ะเตรียมอะไรไว้มั่งอ่ะถามวันกิยามัตล่ะเตรียมอะไรไว้มั่งไอ้กิยามัตเมื่อไหร่อาจารย์กิยามัตสัญญาณวันกิยามัตมีอะไรบ้างเห็นมั้ยถามกันเยอะเลยอาจารย์สัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่ไอ้เนี่ยใช่มั้ยนู่นใช่มั้ยไอ้คนที่ถามเนี่ยรู้แต่ถามว่านบีบอกว่าวะมาซาอะดัตตะละฮาแล้วท่านน่ะเตรียมอะไรไว้มั้ยสัญญาณเล็กเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เตรียมอะไรพร้อมมั้ยสัญญาณเล็กเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเราอ่ะพร้อมตายมั้ยชายคนนี้บอกล่าใช่ไม่มีอะไรเลยนบีฉันไม่ได้เตรียมอะไรเลยอิลลาอันนีอุฮิบุลลอฮะวะรอซูละูนอกจากฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลจริงๆแล้วหะดีษก็เป็นอะไรนะเป็นการคำพูดอะไรนะเป็นคำพูดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายคนหนึ่งมาหานบีก็เป็นคำพูดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่ารักจริงเกิดจริงปฏิบัติจริงยังไงแต่ชายคนนี้บอกว่าจะกิยามัตหรอนบีจะให้เตรียมอะไรล่ะก็ไม่มีหรอกนอกจากรักอัลลอฮ์และรอซูลมีแค่นี้แหละก็แล้วนบีก็เลยบอกอันตะมะมันอะห์บับตะท่านน่ะจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักนี่แหละคือผลของความรักที่มีอยู่เรารักใครเราจะได้อยู่กับเขาในสองโลกเนี่ยในดุนยาหรืออาคิเราะห์เราเลือกเอาลองดูสิเจ้ารักใครเจ้าก็จะได้อยู่กับคนนั้นกับผู้ที่เจ้ารักชายที่มาถามนบีรักใครรักอัลลอฮ์และรอซูลเป็นกำลังใจไหมมันเป็นคำตอบไหมชัดเจนนบีตกลงใครอ่ะฉันจะได้อยู่กับนบีไหมเขามีปัญญาแล้วประโยคมันชัดเจนแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมมีแต่อัลลอฮ์และรอซูลเหรอไม่มีเหรอนั่นแหละเจ้ารักใครเจ้าจะได้อยู่กับเขานะท่านอานัสที่เป็นคนในงานหะดีษบอกว่าฟามาฟะริฮนาบิชัยอินเราไม่เคยดีใจแบบนี้มาก่อนเลยนะฟารฮานาบิกอลินนบีเท่าที่นบีเนี่ยเท่ากับอะไรเท่าที่นบีพูดแล้วเราดีใจด้วยกับประโยคที่ท่านนบีบอกว่าอันตะมะอามันอะห์บับตะเจ้าจะอยู่กับคนที่เจ้ารักถ้าผู้ศรัทธาที่เราเกลียดเขาล่ะ
ขาก็ต่อสู้เขาก็เป็นพี่น้องเราที่เราเกลียดแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาในวันกิยามะห์แต่เขาได้อยู่กับอัลลอฮ์แหละได้เข้าสวรรค์แหละเราจะไม่ได้อยู่หรอมันจะต้องกลับมาคิดในตรรกะเหมือนกันในทางตรงกันข้ามมันจึงจะทำให้เรากลัวบ้างกลัวรู้จักกลัวไหมนะกลัวบ้างเรื่องของความรักแค่ความรักอย่างเดียวเราก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วมึงในสวรรค์เนี่ยบนดุนยานี่ก็แย่นะต่างคนต่างอยู่กันไปละจะมาเดินด้วยกันก็ไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้รถในท้ายรถเนี่ยมีโลโก้ไม่ได้โรงเรียนสถาบันไม่ได้กลายเป็นพวกแล้วก็คนละพวกมันเป็นญาฮิลิยะห์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่กล้าจะบอกว่าเราเป็นญาฮิลิยะห์เอาดูบิลละอิสลามชีอาร์ของอิสลามยิ่งใหญ่ที่สุดในความเป็นมุสลิมมีกาเฟตคนไหนไม่มาถืออะไรนะสัญลักษณ์ของมูลนิธิอัลอิสลามมีไหมไม่มีกาเฟตไม่มีคนไหนมาโชว์หรอกมีแต่พวกเราที่เป็นมุสลิมอาจจะมีสติ๊กเกอร์มูลนิธิแต่ผมไม่เคยเรียกชื่อมูลนิธิอิสลามเลยผมเรียกแต่มูลนิธิคูยาติดมาตั้งไหนล่ะพอมูลนิธิก็คูยาขนาดพิมพ์ยังใช้คูยาเลยรู้แล้วมูลนิธิอิสลามแต่ว่าก็คืออาจารย์นิยาเป็นคนก่อร่างเป็นผู้นำเป็นแกนนำมาตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนล่ะก็เราก็เรียกมูลนิธิคูยารู้จักกันมูลนิธิคูยาถ้าบอกว่ามูลนิธิอิสลามก็จะถามว่ามูลนิธิไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคูยาก็คือจบไปเลยเปลี่ยนชื่อเลยก็ได้นะบอกผมสั่งบอกผมแนะนำชื่อนี้ดีแล้วพัฒนานะชื่อนี้แปลว่าพัฒนาอ่ะจากประโยคนี่มันมีข้อสังเกตในฮะดีษบทนี้เรื่องของความรักไหนใครลองดูที่ไม่ต้องไปไกลรับทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ถูกสั่งอย่างอื่นดังในครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วดูแลครอบครัวรักครอบครัวดีไหมแค่ความรักฉันน่ะเก่งมากอัลลอฮ์ฉันน่ะอัลลอฮ์ให้ฉันน่ะฉันรักเมียคนเดียวฉันจะไปรักคนอื่นด้วยเนี่ยฉันกำลังจะหาเมียเพิ่มเราไปแบบนั้นเพราะใจไงอัลลอฮ์สร้างมาหัวใจอ่ะชนิดของมันเป็นแบบนั้นมันก็จะไปแบบนั้นแหละหัวใจอ่ะปากมันก็จะไปแบบนั้นตามันก็จะไปแบบนั้นแต่ถ้าเราเอาอิสลามเข้ามาจับมันน่ะและเรารู้มันจะกลัวแต่ใจของเราไม่เคยเจออิสลามเลยไม่เคยเจอเลยไม่กลัวเลยไปแบบระเหิดไปเรื่อยเลยนะข้อสังเกตก็คือรูปแบบคำสอนนบีชายคนหนึ่งมาเห็นนะบางทีก็เป็นญิบรีลบ้างเป็นมลาอิกะฮ์บ้างมีชายคนนู้นมาถามบ้างพอถามเสร็จแล้วนบีแทนที่จะตอบกลับไปนบีถามกลับไปบ้างเราได้แง่คิดอะไรไหมมีอะไรได้แง่คิดบ้างผมบอกว่าวันนี้เราอยู่กับอัลกุรอานอ่านกุรอานกันเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์มาอยู่ในอัลกุรอานเราได้อะไรบ้างบทลงโทษในอดีตที่ยิ่งใหญ่เรากลัวอัลลอฮ์ขนาดไหนไหมเราได้กลัวไหมคำตอบที่ชายคนนั้นได้รับนบีบอกว่าเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักเขาพอใจไหมเขารู้ไหมเขาเข้าใจไม่ต้องอธิบายอะไรอีกไหมแสดงว่าผลของความรักในโลกดุนยาและกายของเราคือเราจะได้อยู่กับเขาก็เหมือนเราเลือกแล้ววันนี้เรารักใครเราก็จะอยู่กับคนนั้นนะแต่เราจะไม่ได้อยู่แค่เพียงดุนยานี้อย่างเดียวแล้วเราอย่าไปจำกัดว่าเมื่อเราอยู่ในกลุ่มของการทำงานเจตนาของเรากับความคิดที่เราตั้งไว้ระบบอุดมการณ์นั่นแหละอุดมการณ์เราคือเอาความมุ่งมั่นความอยากนะความเข้าใจของเรากับความตั้งใจจริงเราตั้งไว้เป็นอุดมการณ์เราอยากจะทำแบบเนี้ยก็เอาคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันกับเราเนี่ยมาทำด้วยกันเรารักที่จะทำเรามีความรักที่จะทำเราก็ต้องแต่งเนียดเราอยู่ตลอดเวลาให้มันอยู่ในกรอบวันที่เราอยากจะตั้งขึ้นมามีกลุ่มแล้วได้เราดีใจต่อไปเราจะพัฒนากลุ่มให้มันขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเพราะผิดนิดนึงเนี่ยคนในกลุ่มเนี่ยที่ทำผิดนิดนึงหรือทำอะไรเกินหน้าเกินตาไม่ปรึกษานิดนึงเราลองดูซิว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายแค่ไหนความรักที่มีอยู่มันจะจัดการกับความผิดปกติของกติกากลุ่มเนี่ยยังไงในบ้านเราอะยังไงเหมือนลูกเราทำผิดลูกเนี่ยทำความผิดลูกเอาความลับของในบ้านเนี่ยของพ่อแม่ไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยนะแล้วพ่อก็ลงโทษยังไงจะทำยังไงบอกยังไงกับความผิดแบบนี้มันผิดแค่ไหนกับความดีที่ลูกทำเอาไว้เยอะแยะมากมายเราก็ต้องมองกลับไปดูในตัวอย่างในอดีต
เราจะต้องไม่เอาใจของเราที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเอาไปตัดสินอันนั้นการให้อภัยจึงเกิดขึ้นกับคนที่มีภาวะในความเป็นผู้นำมากๆแล้วก็อบรมบ่มนิสัยอยากจะให้คนเป็นยังไงก็อบรมเป็นพิเศษไปนะเอาอันที่สองเขาบอกว่าคนที่มีความรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาจะได้อยู่บนความอะไรนะความเนี่ยมาความโปรดปรานของอัลลอฮฺในร่มเงาร่มเงาอัลลอฮฺในวันกิยามะห์เป็นเนี่ยมาให้ในวันกิยามะห์รักกันเพื่ออัลลอฮฺมันพูดไปแล้วมันก็กลัวว่าจะเป็นแค่เพียงประโยคคำพูดเพราะหัวใจของเรามันถูกจำกัดทำไมนกทำไมเสือทำไมจระเข้ที่มันถูกเลี้ยงถูกทำจนเชื่องมันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่ระแวงมันก็เลยเชื่องจริงๆมันเป็นสัตว์ดุร้ายมันไม่มีสมองแต่มันจะชินมันจะรับรู้ได้ว่ามันจะได้กินมันจะรับความเมตตาของมันมันจะอยู่ในบางครั้งมันไม่สบอารมณ์มันก็กัดนะจระเข้เสือสิงโตมันก็กัดทั้งๆที่คนก็ประโยชน์มันก็เกิดขึ้นเจ้าของก็ให้มันกินน่ะแต่มันก็ขย่ำคนดูที่มาดูมันหรือเจ้าของที่กำลังฝึกมันทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่ได้อย่างใจมันเราเนี่ยไม่ใช่เดรัจฉานเรามีอิสลามแต่วันเนี้ยเราไม่เอาอิสลามเข้ามาหัวใจของเราที่หลายๆครั้งอัลลอฮ์เปรียบไงเหมือนกับเดรัจฉานบางทีมันก็ตะคอกมันก็ตะหวาดออกมามันก็แว้งมากัดมันก็พูดในประโยคที่ไม่ดีถามว่าหัวใจดวงเนี้ยมีอัลลอฮ์อยู่ไหมรักอัลลอฮ์ไหมตามนบีไหมที่นบีบอกว่ามุมินเนี่ยจะต้องไม่สาบแช่งไม่ด่าทอเรารักนบีไหมเรานึกอย่างเดียวในความรักเนี่ยก็ถึง14วาเลนไทน์14กุมภาอย่างเดียวแล้วก็นึกถึงประวัติศาสตร์ในที่ไม่ได้มาจากอิสลามโดยซ้ำมาจากเซนมาจากคนบวชมาจากไอ้ความรักบ้าคลั่งแต่ประวัติศาสตร์อิสลามที่สอนให้เรารักกันที่นบีพยายามปลูกฝังในเรื่องความรักเนี่ยเราไม่มีให้เลยเขาเสียสละกันความรักที่เขาเสียสละแต่เราไม่มีเลยพูดไม่ได้เลยเพราะนั้นวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์บอกในหะดีษกุดซีนะนบีรายงานบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าไอนัลมุตะฮาบูนบีจาลาลีในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามไหนคนที่รักกันเพื่อความยิ่งใหญ่ของฉันน่ะอยู่ที่ไหนวันกิยามะห์ไอนัลมุตะฮาบูนไหนล่ะคนที่ว่ารักกันบีจาลาลีจัลลาเนี่ยแปลว่าสูงส่งที่เขารักกันเพื่อฉันรักกันเพื่อฉันก็แสดงว่าเขาให้อภัยกันได้เพื่อฉันเขารอมชอมกันได้เพื่อฉันเขาเอื้อเฟื้อกันได้เพื่อฉันเรารับบริจาคไปช่วยคนที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้เราช่วยได้เขาเดือดร้อนกันเนี่ยเราช่วยได้ทำไมเรารักกันไงใครสั่งเราอ่ะอัลลอฮ์สั่งเราไม่ได้ทำตามกระแสนะอย่าไปทำตามกระแสเราจะไม่ได้รับรางวัลตอบแทนเพราะติดใต้สำนึกคือความอีหม่านของเรามาจากอัลลอฮ์สั่งนะเราจะช่วยแม้กระทั่งเราจะไม่ขังแมวเราจะไม่ทรมานสัตว์เราจะไม่ทำอะไรถึงที่เป็นบาปเนี่ยมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งนั้นอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าอัลยอมวันนี้วันที่พิพากษาเนี่ยอุซิลลูฮุมฉันจะให้ร่มเงากับเขาฟีซิลลีอยู่ในร่มเงาของฉันใต้อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ยอมาลาซิลลาอิลลาซิลลีซึ่งในวันนี้ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของฉันนะบันทึกไว้หมามุสลิมเราจะได้อยู่ไหมคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เราเคยบอกกันไปหลายๆครั้งผมก็เคยบอกที่นี่หลายครั้งรักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสังเกตได้2 อย่างก็คืออะลากอยริอัรฮามินไบนะฮุมรักกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องเพราะคำว่าอิสลามที่เรารักกันได้เพราะมีกะลิมะห์เดียวกันเป็นพี่น้องเหมือนกันมีอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกันเราจะไม่ทำให้พี่น้องของเราเดือดร้อนจากปากของเราจากมือของเราจากชื่อเสียงอะไรต่างๆวะลาอัมวาลินยะตาอาตานะฮะแล้วก็ไม่ได้รักกันเพราะว่าเขาให้เงินทองกันนะในปัจจุบันเนี่ยไปเลือกเขารักเขาจะเลือกตั้งกันแล้วเขาให้ตังเราเรารักไม่ให้เดี๋ยวเขามาแล้วเขาซดก็ให้เอามาจากไหนเดี๋ยวนี้เขามีอะไรมากกว่านั้นอีกช่วงนี้ถูกถามทุกวันเกือบทุกวันอาจารย์เนี่ยเขามีรูปแบบของการค้าอะไรนะการทำงานออนไลน์ใหม่เขาจะให้เราเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์แต่ละวันนั้นเท่านั้นเขาจะให้เราวันละ200นะวันละ200 200ถ้าเราไม่กดเนี่ยเขาก็จะยึดเงินเราก่อนจะทำแบบเนี้ยเขาเอาเงินเราไปประกันก่อน 20,000 นี่มันมาใหม่แล้วไอ้แชร์ลูกโซ่พวกเราก็อยากรวยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยโทรมาถาม
มันไม่มีหรอกในระบบแบบนี้มันไม่มีไอ้ประเภทเนี้ยมันเป็นประเภทที่กำลังหลอกลวงกลลวงที่เรา 20,000 เอาไปละนี่เรากดไปวันละ200เราก็ได้คืนมาต้องกดกี่วันน่ะ 20,000 น่ะวันละ200อ่ะต้องกดกี่วัน10วันได้เท่าไหร่ 2,000 ต้องกดกี่วันน่ะเออแล้วถ้าไม่กดวันนั้นไม่กดมันตัดเงินด้วยตัดเนี่ยนะก็ยังกล้าถามอีกอ่ะนี่คือความแบบเหมือนกับไอ้ดุนยาเนี่ยมันเข้ามาแทนที่จนกระทั่งเราไม่สามารถเอาอิสลามไปจับได้แล้วว่านี่คือการโกงนี่คือการละโมบเราอยากได้เรามีแล้ว 20,000 น่ะแต่ลองเฉลี่ยดิเอาตัดออกมาละ 20,000 20,000ไม่ต้องไปเอาประเภทนี้คือคนกำลังหลอกเราแล้วก็มาหลอกเราด้วยเพราะเรามีตังค์ไงตอนหลอกอ่ะนะเพราะนั้นหะดีษบทนี้ความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานนะเราจะทำอะไรต้องมีอัลลอฮ์ก่อนแต่มันไม่ผิดไม่แปลกหรอกที่คนรักแบบเนี้ยจะมีความผิดในสังคมที่เราเห็นอ๋อนี่เป็นมุสลิมแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงทำได้มันมีความผิดได้เกิดขึ้นได้ในวันกิยามะฮ์คนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยจะได้รับความหวานฉ่ำของอีหม่านใครอธิบายได้ไหมว่าความหวานฉ่ำของอิมานคืออะไรคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ฮะดีษของท่านอัสบินมาลิกบอกว่าลายะจิดูอะฮาดุนฮาลาวะตัลอีมานไม่มีใครจะสัมผัสกับรสชาติอิมานได้ไม่มีใครที่จะสามารถสัมผัสกับรสชาติอิมานได้ฮัตตายูฮิบบัลมัรอะจนกว่าเขาจะรักคนคนหนึ่งลายูฮิบบูฮูอิลลาลิลลาห์นอกจากเขาจะรักเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่ารสชาติอีหม่านมันออกมาตรงที่เรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์เอ้ยแล้วมีผลประโยชน์อะไรกับเขาเราไปรักเขาไปอยู่กับเขาไปช่วยเขาทำไมอ่ะเขาให้อะไรแกล่ะมันจะมีประโยชน์คำถามที่เป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่เราเป็นมุสลิมอ่ะเรามีอิสลามเป็นคำตอบอยู่อ่ะและเราจะเอียงไปข้างนู้นไปรักเขาโดยที่มันมีเหตุผลของความรักแต่ไอ้คำถามมันจะดึงเราออกจากความรักมันรักไม่ได้ช่วยไม่ได้ไปนั่งคุยไม่ได้ไปสนับสนุนไม่ได้เขาไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเนี่ยเหมือนฮะดิษนบีไหมฟาไลซมินนาที่นบีบอกเนี่ยฟาไลซมินนีอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่พวกเราคืออะไรเราอย่าเอานิยามแคบๆของเราเช่นองค์กรใช่ไหมองค์กรเราเนี่ยเฮ้ยคนละองค์กรกันเราทำงานเราก็ต้องการเขาก็ต้องการไอ้แข่งขันไปนี่ไม่เป็นไรแต่อย่านำไปสู่นี่แหละมันเป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยไม่มีอีมานไม่รู้ศาสนาไม่กลัวอัลลอฮ์แต่อยากทำพออยากทำแล้วก็เอาคุณสมบัติเอาซีฟัตของยูมาใช้ไม่ได้มีดีไม่ได้ดีใจไม่มีเราะฟ้าไม่มีไม่มีความเมตตาไม่มีตาอาวุธมีแต่การแข่งขันที่เป็นศัตรูนี่มีเหตุผลนะลองดูสิเหมือนกับการบริหารประเภทเนี่ยมันจะพัฒนามันจะเจริญก้าวหน้าได้ยังไงถ้าองค์กรนึงเนี่ยเขาทำงานอยู่กับแม่ไม้เด็กกำพร้ายากจนอยู่ตลอดทำมาตลอดที่ไหนๆก็รวบเนี่ยก็ทำงานแบบนี้ตลอดพอถึงเวลาแล้วมันมีองค์กรอีกหลายๆองค์กรอยากจะจับมือกันทำงานเด็กกำพร้าเขาก็เลยบอกเนี่ยตั้งตัวแทนขึ้นมาเป็นองค์กรเครือข่ายร่วมมือกับทุกองค์กรหมดแต่ไม่ไปร่วมมือกับองค์กรที่เขาเริ่มทำมาคือเจตนามันคืออะไรอ่ะมันจะเอาความสำเร็จตรงไหนอ่ะเราต้องการให้กาเฟสมามองแล้วก็มอบชัยชนะให้แล้วนี่คือความสำเร็จเหรอนี่มันอยู่ในดุนยาเนี่ยเราเห็นขนาดนี้แล้วอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเราจะช่วยยังไงแล้วจะเลือกไหมอันนี้นำสกุลใดเนี่ยพิจารณาแล้วอ๋อหวังประโยชน์เหรอเด็กกำพร้าเอาไปอันนี้มันไม่ใช่พวกเราเอ้าแล้วไงอ่ะต้องดูนำสกุลด้วยไหมมีด้วยนำสกุลหวังประโยชน์เป็นเชียร์ก็มีผมก็บอกแล้วไงแต่เราเนี่ยคิดว่าความรักของเราเนี่ยผ่านไหมในอิสลามเราจะผ่านไหมความรักของเราในอิสลามจะได้พบกับความหวานฉ่ำไหมเราบอกเราลิ้มรสไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยสัมผัสกับความหวานฉ่ำของอิมานได้ยังตรงที่เรารักพี่น้องเราโดยที่อะไรนะรักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังอะไรจากเขาสองวะฮัตตาไอยุกซาฟาฟินนารีนะยอมที่จะตกนรกอะยุกซาฟาฟินนารนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะฮับบะอิไลฮิมินไอยัรยะอิลัลกุฟถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วเราจะต้องทำความผิดแล้วจะตกนรกกันนะยังดีกว่าที่จะกลับคืนสู่สภาวะของความเป็นกาเฟรฮาลาวะตัลอีมานเราเข้ามาในอิสลามแล้วเราเป็นมุสลิมเราเคร่งครัดแล้วแต่แหมพฤติกรรมเนี่ยสังคมพิพากอะไรนะภาคทันฉันลงโทษฉัน
จนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยอับอายเป็นมุสลิมเสียหายไงอย่างเช่นบางคนที่บอกภรรยาเข้ามาเป็นมุสลิมสามีเป็นมุสลิมเสร็จแล้วก็ไปทำพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นกุฟอ่ะหลักการของอีหม่านของเราในเรื่องความรักที่มีต่ออัลเลาะห์บอกว่ายอมที่จะให้ตัวเองน่ะตกนรกดีกว่าที่จะกลับไปเป็นกุฟหมายความว่าไงอ่ะเพราะถ้าเป็นมุสลิมแล้วต้องตกนรกเพราะความผิดอะไรบางอย่างเนี่ยบั้นปลายของชีวิตเนี่ยได้เข้าสวรรค์แต่ถ้ายอมกลับไปเป็นกุฟไปเป็นกาเฟรเหมือนเดิมก็ถาวรในไฟนรกนะอูซุบิลลาห์เราก็ต้องคิดแต่สังคมที่เกิดขึ้นในซอยบ้านใครบ้างที่ไม่มีคนที่มาเข้ารับอิสลามทะเลาะกันแล้วไอ้นี่กลับไปเป็นไปเป็นเหมือนเดิมลูกไปเป็นแบบนู่นแล้วเราก็อยู่กันเฉยอำนาจเนี่ยล้นฟ้าเลยแต่มือทั้งสองไม่ขยับปากก็ไม่พูดแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เก่งลองไปดูดิอ๋อไปไม่ได้หรอกครับไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่แต่เวลาใครไปทำไม่ได้นะต้องขออนุญาตก่อนอันนี้มันเรื่องของความรักรักในอำนาจไงหัวใจของคนประเภทเนี้ยไม่มีอิสลามผมเคยได้ยินลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนจากต่างประเทศกลับมาพูดแล้วก็โมโหบาปไหมช่วยตัดสินหน่อยเขาก็ไปทำงานเรื่องอนุมัติแม่อนุมัติได้นี่แหละภาษาไทยนะสารับแปลว่าอะไรไม่รู้ไปทำงานไปตรวจนู่นตรวจนี่ไอ้นู่นได้ไอ้นู่นไม่ได้มีวันหนึ่งเขาก็ถามบอกว่าซะกาตเนี่ยให้กับกาเฟสได้ไหมเนี่ยสังคมบ้านเราเขาจะได้รู้ว่ามุสลิมอ่ะไม่ได้ใจแคบแค่ประโยคนี้อย่างเดียวเนี่ยก็มินเมเต็มทีละแสดงว่าซะกาตเนี่ย8จำพวกเนี่ยมุอัลลัฟเนี่ย1ประเด็น1ใน8เนี่ยก็ยังเฉลี่ยไปอีกนะว่ามุอัลลัฟแบบไหนที่เดินเข้ามาอิสลามหรือมุสลิมที่เป็นคนน่าสงสารหรือคนที่เป็นกาเฟรและสนใจอิสลามหรือคนที่ไม่ได้สนใจเลยแต่อยากจะให้พอลูกศิษย์คนเนี้ยที่จบมาเนี่ยจบมาไม่ธรรมดาจบวุฒิจบชั้นสูงด้วยแหละเขาบอกว่าเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่ยุมฮุดอุลามะเขาก็บอกไว้ให้กับมุสลิมให้กับคนที่เป็นมุสลิมก่อนก็มีเสียงแบบไม่พอใจอ่ะต่อหน้าประชาชีให้กลับไปเรียนใหม่ตอนอย่างนี้ได้ยังไงผมบอกว่าพฤติกรรมแค่พูดแบบเนี้ยมันก็ไม่ฮาลาลแล้วคุณไม่ต้องไปตรวจที่อื่นความรักที่คุณจะมีให้ที่จะพูดที่จะให้เกียรติกับคำสอนของศาสนาที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดมา8จำพวกแต่จะดึงไปให้แล้วก็ใส่อารมณ์ไปแล้วก็7จำพวกกันนะแบบไม่ต้องขัดแย้งแล้วอ่ะแต่อีกจำพวกหนึ่งที่เราบอกว่ามุอัลลัฟน่าจะได้จะเอาให้ได้อ่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าถูกไม่รู้หลักการศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปตรวจหรอกไม่รู้ผมถือว่าไม่ให้เกียรติศาสนาไม่ได้คำนึงถึงคำสอนของศาสนาถ้าไม่รู้เนี่ยอย่าอะไรนะอย่าทำตัวยกเสียงสูงกว่าคำสอนนบีลาตัรฟาวัสวาตะกุมฟอกอซอตินนบีนี่เสียงนบีนี่อัลกุรอานด้วยไม่ใช่เสียงนบีอย่างเดียวคนที่เอามรดกมาจากนบีน่ะคืออัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบียะเขาเอามรดกสืบทอดมาจากนบีแต่เราล่ะเอามาจากใครความรู้ที่มีทั้งหมดวันเนี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมายกเหนือกว่าสิ่งที่เป็นอิสลามดูถูกคำสอนของศาสนาเนี่ยมันกุฟไงแต่ไม่มีใครไปบอกหรอกพอไม่บอกเสร็จมันก็งมงายไงหลงกันอยู่แล้วเราก็รักผิดประเภทเสียดายผมบอกตรงเสียดายรู้เห็นทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราเนี่ยเอียงไปรักเราไปอยู่เราไปช่วยเหลือสนับสนุนเราเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วง 3-4-5 ปีที่ผ่านมาเราเห็นเสียใจกับความรู้ที่มีอยู่แล้วเราก็ยอมแพ้สัจธรรมอยู่ตามตาที่มีอยู่ทั้งฮะดีษและอัลกุรอานเนี่ยแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราเอาภาพภายนอกวันนึงเราจะช้ำใจสิ่งที่เป็นอิสลามต้องเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะอยู่ข้างๆแล้วเขาจะว่ายังไงเรายกสัจธรรมแล้ววันนึงอ่ะคนเนี่ยเขาก็จะยอมสัจธรรมเองเราไม่ต้องให้เขามายอมรับเราให้เขายอมรับสัจธรรมตัวเราจะตายช่างมันสัจธรรมเนี่ยต้องอยู่นะแต่ถ้าเราตายแล้วสัจธรรมตายไปด้วยล่ะเราก็ไม่ได้ทำอ่ะนะเพราะนั้นเราอยากให้เรามีอีหม่านใช่ไหมเนี่ยอยู่แล้วมันมีความผิดตกนรกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกอะกีดะห์เสียอาจารย์ดูเสียอะกีดะห์
เพราะคนก็ชอบพูดอยู่ได้ว่าอะไรนะเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนจุดยืนช่วยลากคอไอ้คนที่พูดมาให้ผมหน่อยนะพูดกันเยอะเหลือเกินผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มันยืนอยู่มันยืนตรงไหนไม่ใช่นักเลงหรอกแต่ว่าไม่กลัวใครบะดาอันอิดอังกอตะฮุลลอหลังจากที่อัลลอฮ์ช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางแล้วพอเราอยู่ในเส้นทางแล้วเนี่ยเราจะกลับไปเป็นกุฟเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะแต่เราจะทำยังไงวะฮัตตายะกูนัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอัลลอฮ์วะรอซูลให้อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยอะฮับบะอิไลฮิบิมาซิวะฮุมาให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักของเรามากกว่าอื่นก็แสดงว่าจะทำสิ่งใดนะให้นึกถึงอัลลอฮ์และรอซูลก่อนจะไปทำอะไรก็ตามแต่จะคิดถึงอะไรก็ตามทีให้นึกถึงอัลลอฮ์และรอซูลก่อนว่าได้ไม่ได้ยังไงคนบางคนจะเอาริสกีจะไปหาแสวงหาริสกีมันริสกีของเราถูกกำหนดไว้ที่นี่ใครบอกแกไปทำของอารามบอกริสกีของเราถูกกำหนดไว้ที่นี่เนี่ยมันเป็นกระดอกกระดัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดไว้นะมันเปิดแผ่นไหนดูอะกระดอกกระดัดของอัลลอฮ์กำหนดไว้ไม่ได้เถียงหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกระดอกกระดัดอัลลอฮ์เกิดขึ้นให้กำหนดขึ้นแต่กำหนดให้คุณเลวอะนะคุณยังยอมรับยอมจำนนเหรอถ้าไปทำในสิ่งที่ผิดเพราะนั้นความรักของเรามันต้องมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมันเป็นเรื่องของอีมานไงนะแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะทำให้อีมานของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมันอัตอลิลละวะมานะลิลละวะฮับบะลิลละวะอับกอดะลิลละวะอังกะฮะลิลละฟะกอดิสตักมะละอีมานูในบันทึกอีมานติดมีดีคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ได้เช่นให้จะให้นะให้เพื่ออัลลอฮ์ให้กันเพื่อให้อะไรล่ะให้การช่วยเหลือทั้งหมดแหละให้เพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลจากอัลลอฮ์ไม่ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์รักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่รักเพื่ออัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เป็นศัตรูจนกระทั่งกิยามะห์ไม่รักเขาแต่เราต้องทำดีกับเขาต้องแยกนะครับไม่รักแต่ต้องทำดีการอิห์ซานเป็นเรื่องจำเป็นอิห์ซานคือการทำดีแต่ความรักเป็นเรื่องอะกีดะห์เราจะไม่รักคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แต่คนพวกนี้น่าสงสารเราก็ต้องเข้าไปเยียวยาเขาวะอังกะฮะลิลลาห์ให้เขาแต่งงานเพื่ออัลลอฮ์รักไหมเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำแบบนี้ได้ฟอกอดิสตักมาละอัลอีมานหรืออีมานูอีมานสมบูรณ์มีเรื่องเล่าท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิบซะอีดอิบนุมุซัยยิบเป็นอะไรนะเป็นครูนี่แหละสอนหะดีษนะในยุคตาบีอินด้วยไงสอนฮะดีษแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาสอนมาเรียนเต็มเลยวันหนึ่งลูกศิษย์เนี่ยหายไปคนที่หายไปในชื่ออบูวาดะถ้าจำไม่ผิดพอหายไปเสร็จแล้วก็กลับมาหายไปหลายวันเลยแหละแล้วกลับมาพอกลับมาแล้วซะอีดอิบนุมุซัยยิบก็ถามคุณเป็นใครอ่ะอ๋อผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละผมเรียนอยู่แล้วก็พอดีที่บ้านเนี่ยมีคนเสียชีวิตก็กลับไปทำหน้าที่พวกเราเดี๋ยวถ้าไปเรียนเสร็จแล้วถ้ามีคนตายที่บ้านกลับมาไม่ไปแล้วเพราะย่อเสียชีวิตมีคนส่งแต่หนุ่มเขาจัดการเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับมาเรียนต่อมาเรียนแล้วมาอยู่คนเดียวเหมือนกับในบางรายงานบอกว่าคนที่ตายก็คือเหมือนกับจะเป็นภรรยาหรือเป็นพ่อเป็นแม่แหละแต่คนเนี้ยอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวแล้วซะอีดอิบนุมุซัยยิบก็สอนเนี่ยสอนหะดีษเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคุณน่ะมีภรรยาไหมบอกไม่มีอยากแต่งงานไหมอยากแต่งอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกต้องแต่งงานมีมะฮัจญ์ไหมมีเหมือนกันแหละสองดีนาร์มีสองดีนาร์เขายกลูกสาวตัวเองให้ครูเนี่ยยกลูกสาวตัวเองเนี่ยให้กับลูกศิษย์ให้กับซะอีดให้กับอบูวาดะเนี่ยยกให้เขารักลูกศิษย์เขาไหมเขารักด้วยกับอะไรซึ่งลูกของซะอีดอิบนุมุซัยยิบเนี่ยมีชื่ออะไรนะลูกของเจ้าเมืองอ่ะที่จะเป็นอามิรุลมุมินีนอ่ะนะที่จะเป็นอามีรุลมุมินีนว่าที่จะเป็นผู้ปกครองตะหลังจากพ่อมาขอละพ่อเนี่ยมาขอให้นะเป็นเหมือนจะเป็นอามีรุลมุมินีนเป็นผู้ปกครองเลยนะมาขอจะขอให้ลูกชายที่จะขึ้นครองราชเนี่ยเป็นผู้ปกครองซะอีดไม่ให้ซะอีดไม่ให้วันที่ลูกชายขึ้นครองราชขึ้นครองเป็นผู้นำมุสลิมนะให้สัตยาบันเนี่ยซะอีดไม่สัตยาบันให้เพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติพอจำไม่ชื่อนะยาซิดไหมเนี่ยจะขอให้ยาซิดนี่เป็นมีสตังค์มีตำแหน่งมีอำนาจทุกอย่างมีหมดแต่พ่อไม่ให้ความรักมันอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านเรามาถามแบบมี
ไม่ให้มหัจเท่าไหร่มีมหัจจะเรียกมหัจกำหนดมหัจแต่นี่เขาถามเขาให้คนที่จะแต่งน่ะกำหนดเองว่าจะให้อะไรเขาไม่ได้เราไปบอกกำหนดที่คุณต้องให้ขนาดนี้เพราะเรานี่มันกลับกันเสร็จแล้วเขาก็แต่งให้วันที่พอหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเสียก็กลับไปที่บ้านกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บพอตอนเย็นมืดไซยิบเนี่ยก็เอาลูกสาวเนี่ยพาลูกสาวเนี่ยไปเคาะประตูเรียกเคาะประตูเรียกอบูดาก็ถามว่าใครอ่ะบอกไซยิบนึกในใจไซยิบไหนเนี่ยหรือว่าเขาจะมาเอาลูกจะมาบอกยกเลิกที่แต่งงานลูกสาวให้เราก็เปิดประตูไปใจก็ไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าแล้วก็คุณจะอยู่ยังไงล่ะคนเดียวคืนเนี่ยแต่งงานแล้วจะอยู่กันไหนคนเดียวล่ะเขาก็เนี่ยพาลูกสาวอยู่ข้างหลังก็พาลูกผักลูกสาวเนี่ยเข้าประตูบ้านแล้วปิดประตูบ้านแล้วเดินกลับเลยเพราะเขานิกายแล้วเขายกให้แล้วไซทำไงล่ะทีนี้ไอ้วัดอบูดาทำไงล่ะลูกของโตคูใหญ่เลยในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในบ้านขึ้นไปบนชั้นสองบนหลังคาประกาศดูเด็กเขากลัวเขาป้องกันฟิตนะเขาก็ประกาศบอกว่าเนี่ยฉันได้แต่งงานแล้วนะลูกสาวของคนนี้เนี่ยเขายกให้ฉันตอนนี้เธอก็อยู่ที่บ้านถ้าไม่เชื่อก็มาถามนางดูก็ได้แต่แม่ไม่ให้แม่ยังไม่ให้นอนแม่บอกยังนอนด้วยกับเธอไม่ได้แม่ก็คำสั่งแม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะสำคัญนะห้ามนอนกับนางโดยเด็ดขาดนอกจากต้องรอถึง3วันมันก็มีอะไรบางอย่างอ่ะของในหัวใจผู้หญิงนะก็จะมีอะไรที่เขาก็อาจจะไม่ต้องไปบุ่มบ่ามไม่ต้องรีบเร่งชีวิตก็สวยงามพอหลังจากนั้นผ่านไปสักกี่วันน่ะสักระยะนึงเนี่ยซะอิดก็อบูวะดาเนี่ยก็เริ่มกลับมาเรียนพอกลับมาเรียนพ่อตาก็ถามบอกเป็นไงบ้างสบายดีไหมเข้ามานั่งให้สลามนะก็มานั่งเรียนนี่แหละพอเรียนจบเสร็จแล้วคนก็ลุกกลับไปก็เหลือลูกเขยก็นั่งพ่อก็ถามมาพ่อตาถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเขาบอกก็สบายดีสบายแบบชนิดดีว่าเหมือนกับคนอื่นเขาจะอิจฉาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกินไงก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีอะไรไม่มีอะไรกินเลยยังไม่ได้ทำอาหารกินอะไรประมาณนี้แหละก็หลังจากนั้นพอกลับไปบ้านก็เหมือนกับมีคนเอาเงินมาให้ไม่รู้มาจากไหนมีคนเอาริสกีเอาตังมาให้คือกำลังจะบอกว่าความรักที่มีอยู่เขารักใครเนี่ยเขารักไออบูวะดาที่เป็นคนหน้าตาดีเรียนเก่งหรือว่ายังไงเป็นคนยากจนอีกต่างหากพลัดถิ่นมานะแล้วก็ให้ทั้งที่มีโอกาสดีกว่าด้วยแต่ความรักที่มีให้เนี่ยเขาศรัทธาในอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์แล้วเขาตามนบีเขารักอัลลอฮ์แล้วเขาตามนบีแล้วก็แต่งงานให้เนี่ยอังกะฮลิลละเขานิกาห์ลูกสาวให้เพื่ออัลลอฮ์ฝากลูกสาวตัวเองเนี่ยไปอยู่กับอบูวะดาพอหลังจากนั้นอบูวะดาเนี่ยหายไปเลยไม่มาเรียนอีกเลยพอไม่มาเรียนอีกเลยแล้วทำไงอ่ะมาเจอพ่อบอกว่าตอนนี้ผมไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าวันเนี่ยลูกสาวของพ่อสอนฉันทุกอย่างเลยเห็นไหมเราฝากได้ไหมเขาเรียกฝากผีฝากไข้ได้ไหมเราตัวอิหมัมโหลูกตัวอิหมัมนี่อัลเลมลูกตัวครูอัลเลมหมดเลยเราทำได้ไหมเดี๋ยวนี้ลูกตัวเสี้ยลูกใครที่ไหนไม่รู้นะเขาดิ้นรนแต่ลูกเราไม่ลูกเราเนี่ยอาศัยใบบุญจับชายพระเหลืองเขาเรียกอาศัยชายพระเหลืองอาศัยชายสารบัญชายโต๊ะพ่อมันไม่ได้ถ้าเรารักที่จะรอดปลอดภัยเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเราเองนะต้องดูแลคนที่รักอัลลอฮ์แล้วก็ผ่านมาตรฐานรักแบบอิสลามนะทุกวันนี้เรานี่ใครอย่ามาพูดฉันไม่เชื่อหรอกป๋าก็มาพูดก็ไม่เชื่อเราต้องเชื่อคนอื่นเชื่อแฟนเราอะวันก่อนนี้ไปอยุธยาวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านมาไปอยุธยาก็เนี่ยแหละไปเรื่องนี้แหละไปเรื่องคิดบ้านเนี่ยแหละเรียบร้อยเสร็จภารกิจเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านยุทธยาเดินออกมาตอนที่เดินออกมาเนี่ยมีแม่เนี่ยก็ยืนอยู่คนนึงกำลังส่งเสียงดังกับลูกอยู่ลูกสาวก็อายุสักประมาณ10 15 14 15กับเพื่อน3คนแม่บอกว่าลูกมาอาบน้ำก่อนลูกบอกไม่อาบอ่ะเดี๋ยวไปอาบบ้านเพื่อนมาบอกเอามานี่ก่อนไม่เชื่อแม่พูดยังไม่เชื่อฟังอีกเหรอพอก็เดินไปเฉยโหนี่ผมนี่อยากจะเงื้อมือสูงๆแม่เขายืนอยู่อ่ะโหเราเนี่ยแทบจะถ้าเป็นลูกเราทำยังไงบ้านมุสลิมทั้งหมดเลยแล้วก็เด็กผู้หญิงก็ยังเดินนะเด็กคุ้มหัวแต่งตัวเรียบร้อยเป็นนักเรียนดีมากเลยแต่งตัวดีมากเลยแต่ไม่เชื่อฟังแม่ผมน่ะคิดไปไหนตอนไหนแล้วนี่แม่พูดยังไม่เชื่อฟังแม่เขาก็บอกอีกนะในขนาดแม่พูดลูกยังไม่ฟังอีกเหรอเนี่ยลูกก็จะเดินไปผมไม่รู้ว่าไปข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมก็กำลังจะฟังว่าแม่จะหลุดปากอะไรออกไปพูดว่าด่าตำหนิ
ือแช่งหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นไหมแต่ไม่มีคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เดินย้อนหลังนะผมไม่รู้จักหรอกนะแต่ก็จะเดินย้อนหลังกลับไปบอกเลยแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ละแต่นี่แม่เขาก็อดกลั้นแต่คนเป็นแม่และลูกเดินไปเฉยๆต่อหน้าเราทำได้ไหมถ้าเราปล่อยให้ลูกที่เราจะต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ที่เรามีอำนาจสูงสุดเบ็ดเสร็จแล้วเรามีอำนาจในการปกครองดูแลเขาอะแต่เราปล่อยแต่เราก็มานั่งบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราหัวใจของมันเราได้แค่เลี้ยงตัวมันเลี้ยงตัวมันยังเลี้ยงไม่ได้เลยจะไปเลี้ยงหัวใจยังเอาลูกอยู่กับเราไม่ได้เลยเราจะทำยังไงนี่มันไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นวันเดียวนะมันต้องเป็นผลมาตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นวันนี้เรื่องของความรักจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เขาบอกว่าอนุบาลนะโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ตำหนินะอนุบาลบ้านเรานะแต่ในอดีตเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยไม่มีแต่ในเมื่อก่อนที่เยอรมันเนี่ยนะฮิตเลอร์เนี่ยเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยไปเป็นทหารไปรับใช้ชาติใช่ไหมแล้วคนก็ไม่ไปหรอกอยู่กับรับใช้ชาติไม่ไปเพราะอะไรเพราะเด็กเนี่ยเวลาอยู่กับแม่เกิดมาอยู่กับแม่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอยู่กับแม่มันเชื่อติดแม่ไปไหนก็ติดแม่เขาก็เลยจะพรากเด็กเนี่ยจากแม่เพื่อไม่ให้เชื่อฟังแม่แล้วก็รักแม่หลงแม่ก็เอาเด็กเนี่ยไปตั้งโรงเรียนอนุบาลแล้วเอาคนของส่วนกลางเนี่ยมาสอน3ขวบมาเข้าอนุบาลเลยมานั่งแล้วก็สอนปลูกฝังเนี่ยนะประเทศรักหนูนักนี่พอโตมาปุ๊บเป็นทหารเกณฑ์ก็ได้เลยไปได้เลยเราล่ะของเราเนี่ยมันแทบจะกลับกันถ้าอยู่กับแม่ไม่ได้อะไรเลยต้องเข้าอนุบาลดีวันอนุบาลในปัจจุบันนี้เป็นอนุบาลในรุ่นที่เรากำลังปรารถนาเอาคนที่เขานะดูแลลูกเราสอนลูกเราวันนี้อ่านตะชาฮุดได้จากอนุบาลใช่ไหมอ่านดุอาอ์จิตาได้จากอนุบาลพ่อแม่สอนไม่ได้พ่อแม่ยังอ่านไม่ถูกเลยนะลูกกลับมาแล้วมาสอนเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกฉันทำนู่นได้ทำนี่ได้คุยกันฟุ้งเลยเล่ากันให้บรรดาแม่ฟังแต่แม่ยังไม่สำนึกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ฉวยโอกาสไปพร้อมๆกับลูกไม่ได้อะถามว่าวันนี้เราจะหลุดไหมจากความรักที่เรามีอยู่แค่รักอัลลอฮ์รักรอซูลเราก็ไปไม่รอดละนะเพราะฉะนั้นเวลาเรารักแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเผยอะไรนะกระจายบอกต่อกันไปเรื่องของความรักซุนนะห์นบีไงเขาบอกว่าถ้าเรารักใครแล้วให้บอกเขาว่าเราน่ะรักเขานะอันนี้มันมีกรอบของมันอยู่แล้วแหละนะเราไม่ต้องไปคิดไกลมีเคยบอกไหมเอาจริงๆเคยบอกไหมแต่งงานยังไม่แต่งก็ยังไม่มีโอกาสบอกใครคนที่ยังไม่ได้แต่งงานถ้าอยากจะบอกว่าเรารักคุณเนี่ยมันต้องมาจากอุดมการณ์ด้วยผมรักคุณนะมันจะบอกว่าเราต้องการสื่ออะไรบางอย่างแต่คนที่แต่งงานแล้วจะบอกกับภรรยาเนี่ยเป็นซอดากะห์นะไปบอกด้วยมีไหมคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยตอนก่อนจะแต่งเนี่ยไปบอกเพื่อที่จะให้เขายอมรับเราว่าแต่งกับฉันสิผมรักคุณนั่นน่ะหลอกลวงโกหกเพราะรักทำไมอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรคุณไปรักเขาทำไมมีเหตุผลอะไรที่ไปรักเขาคุณไปบอกรักเขาไม่ได้คุณต้องบอกรักผมนี่เป็นผู้ชายด้วยกันไอ้ไปบอกรักคุณเดี๋ยวขวาผมเป็นตุ๊ดเป็นไอ้นู่นเป็นไม่ใช่ถ้าเราไปแต่งงานแล้วเราจะต้องไปบอกกับพระนี่เธอฉันรักเธอพอพูดประโยคไปแล้วปุ๊บมันเป็นอะไรมันมัดตัวเราเลยว่าเอ้ยรักฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยรักฉันต้องอภัยให้ฉันได้ต้องดูแลฉันต้องถามฉันใช่ไหมอาชิรุฮุนบิลมารูฟให้อยู่กับนางด้วยดีโอ้ยเรื่องนี้คุยยาวเลยไปไหนไม่เคยบอกภรรยาเป็นกังวลเครียดใครบาปโทษภรรยากลับมาเธอคิดมากเธอเรื่องมากเธออยู่งั้นอย่างนี้กลับมาด่าภรรยาอีกก็คุณเป็นสามีเขาเป็นภรรยาคุณเขาจะคิดยังไงล่ะคุณหายไปอ่ะเราจะสร้างความมั่นใจเขาบอกอาชิรุฮุนน่ะแสดงว่าเราต้องมีทักษะนะฮะสุบุลลอฮ์เราต้องมีทักษะเราไม่กลับมาหรือเราติดธุระอะไรอยู่ต้องบอกเขาจะได้สบายใจแสดงว่าเราอยู่กับนางให้ดีอยู่ด้วยดีถ้าอยู่ไม่ดีเราบาปทำไมผู้หญิงจึงถูกนบีพูดในวันที่ดีที่สุดวันอีดอ่ะนบีรักไหมนบีรักมุสลิมะไหมรักนบีพูดหยาบไหมไม่เคยพูดหยาบพูดแรงไหมไม่แรงนบีพูดให้ทุกคนรับหมดเลยพอคุตบะวันอีดเสร็จนบีเดินไปทางมุสลิมะนบีบอกว่าไงนะให้บริจาคใช่ไหมบริจาคเยอะหน่อยทำไมอ่ะเพราะพวกเธอเนี่ยฉันเห็นตอนที่แม่รอดอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในนรกหูนบีพูดแรงนะวันอีดนะเนี่ยแต่นบีพูดให้ผู้หญิงเนี่ยบริจาคทำไมอ่ะเพราะพวกเธอน่ะทักฟุรนัลอาชีรอยักฟุรนัลอาชีรอก็คือปฏิเสธความดีของสามียักฟุรน่ะแปลว่าปฏิเสธอาชีรอก็คือมุอาชะเราะห์น่ะอาชิรุฮุนน่ะ
ที่สามีอยู่กับเราดีๆทุกวันเนี่ยแต่นางอ่ะปฏิเสธเคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินบ้างอุ้ยบังก็ไม่ได้เรื่องเลยเขาเรียกบังก็คือแทนสามีอ่ะอุ้ยสามีฉันมันไม่เอาไหนมันไม่เรื่องใครจะเอาเขาเถอะฉันไม่เอาหรอกไม่มีดีเลยเคยได้ยินนะนี่แหละเขาเรียกปฏิเสธยักฟุตดันอาชีรอคือไม่ดีได้ไงปีที่หนึ่งก็ดีปีต่อมาก็ดีไอไม่ดีก็มีบ้างแต่ปฏิเสธเลยอ่ะพอปฏิเสธเลยเสร็จปั๊บเนี่ยนบีบอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับสามีดีแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ดีปฏิเสธไม่เอาเลยเนี่ยตกนรกได้เราก็เหมือนกันที่นบีบอกว่าเอานางไม่ดีใช่ไหมทำกับข้าวไม่อร่อยแต่นางเอาใจเก่งไงนางงานบ้านดีกับข้าวมาเราก็ซื้อเอาไม่ได้กินเค็มมั่งอะไรมั่งก็ได้ใครเคยดูอ่านเรื่องไอ้ปลาทูไหม้ไหมล่ะปลาทูสองตัวเคยอ่านไหมปลาทูไหม้พ่อมันอ่ะกลับมาจากงานเหนื่อยแม่ก็ทำงานเหนื่อยแม่ทอดปลาทูไหม้พ่อมันแม่ก็บอกขอโทษนะปลาทูไหม้แม่เหนื่อยไปหน่อยพ่อบอกอู้พ่อชอบกินปลาทูไหม้ลูกก็งงป๋าป๋ากินปลาทูไหม้ป๋าชอบอ่ะป๋าก็บอกว่าแม่เขาทำงานมาเหนื่อยมันก็มีแบบเนี้ยเขาไม่ใช่เขาไม่ค่อยมีเรื่องศาสนามีเรื่องความรู้แบบนี้ที่เป็นหลักการกุรอานฮะดีษมาเขาก็จะเอาเรื่องอื่นมาเพื่อจะชโลมใจให้คนเนี่ยมีความรู้สึกรักให้อภัยกันความรักที่มีอยู่เรารักอัลลอฮ์เนี่ย 100% เราซูล 100% แล้วก็เอาความรักที่มีให้กับมนุษย์เนี่ยในสิทธิที่มีอยู่ภายใต้อิสลามอ่ะมันไม่ยากนบีจึงบอกว่าอะฮบิบฮะบีบะกะฮาวนันมาอาซายะกูนะบะกีตะกะยามันมารักกันแค่เพียงพอประมาณเผื่อวันนึงเอาไว้โกรธบ้างแต่โกรธก็อับกิดก็โกรธก็พอประมาณเอาไว้รักบ้างนี่พอรักเสร็จหมดก็เกลียดเลยกลับมาให้สลามก็ไม่ได้แล้วก็รักก็ผิดอีกรักผิดซุนนะเป็นไงเขาบอกให้รักแค่พอประมาณเรารักหมดเวลาโกรธหมดขนาดรักยังรักไม่เป็นเลยแล้วเราก็จะบอกว่าฉันน่ะถูกมันน่ะเลวแล้วก็แบ่งกันไปเอ้าทะเลาะกันไป3ปีตอนนี้กลับมาจูบปากกันแล้วจับมือกันสังคมก็ประณามอีกกับสังคมอ่ะทำไมไม่เรียนศาสนาแล้วเขารักกันแทนที่จะดีใจกลับไปเป็นเล่ากับคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันทะเลาะกันเนี่ยมันกลับมาดีกันแล้วพูดเพื่ออะไรถามจริงพูดเพื่ออะไรเนี่ยมาตรฐานทางสังคมก็เขาเกลียดกันเราดีใจใช่ไหมเราดีใจที่เขาเกลียดกันใช่ปะความรักเราที่มีอยู่เรารู้สึกยังไงที่คนทะเลาะกันแล้วแตกแยกกันในสังคมเรารู้สึกยังไงอีหม่านด้วยวะอ๋อไม่มีฉันไม่มีอีหม่านแล้วฉันไม่มีแล้วอย่าว่าแต่อีหม่านอ่อนเลยไม่มีเลยเพราะฉันไม่รู้สึกรู้สาอะไรอย่างนั้นเหรอเราในเรียนศาสนาเราต้องเป็นห่วงสิทำไมนบีเนี่ยกำลังพูดกันอยู่อย่างคนที่ไหนมาก็ไม่รู้นบีเองยังไม่รู้จักเลยอ่ะซอฮาบะห์ก็ไม่มีใครรู้จักอ่ะแต่มันมาจากไหนไม่รู้มาแล้วมาชาฮาดาว่าเป็นมุสลิมอย่างนั้นยังฉันเป็นมุสลิมนบีที่บ้านรอกันอยู่เต็มเลยเนี่ยจะมาความรู้แล้วก็จนด้วยไม่มีอะไรเลยนบีแค่บริจาคช่วยไปแล้วนบีเข้ามาจากไหนจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าเขาช่วยไปกลับไปแล้วเขามีอะไรมากั้นไหมในความรักของเขาบอกได้ไหมคนน้องจอกคนมินบุรีคลองตันรามคำแหงเป็นพี่น้องกันบางกะปิมีอะไรมากั้นไหมจะต้องมีอะไรมากั้นเราอย่าให้กติกาบางอย่างที่ให้มันง่ายต่อการปกครองเนี่ยเอามาตีกรอบเราแข่งขันกันสู่ความดีในหลักการศาสนาเนี่ยฟัสตาบิกูอัลคอยรอดเนี่ยให้แข่งกับตัวเองไม่ได้ให้แข่งกับเพื่อนแล้วก็เอาชนะจนกระทั่งคนอื่นน่ะเลวเราอ่ะดีคนเดียวอัลเลาะห์กำลังบอกเราฟัสตาบิกูเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งขันอัลคอยรอดกับความดีมีความดีแล้วคุณให้รีบทำไม่ใช่ให้แย่งคนอื่นทำแล้วคนอื่นอดไม่ใช่เราต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปหมดไม่ใช่เขาความดีของอัลลอฮ์มีอยู่ให้เราอ่ะรีบทำซะเพราะนั้นรูปแบบของความรักในอิสลามนะผมบอกแล้วว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลได้คนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลและมีอีมานจะไปเอาคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์จะไปรักคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้อันนี้เคยพูดกันไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าความรักของเรามีเงื่อนไขไหมที่อัลลอฮ์บอกกุลอิงกานะอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมประกาศไปสิมูฮัมหมัดมาดแม้นว่าจะเป็นพ่อของเขาหรือจะเป็นลูกของเขาก็ตามอิควานุกุมจะเป็นพี่น้องของเขาก็ตามเป็นภรรยาของเขาก็ตามเป็นครอบครัวก็ตามอ่ะหรือจะเป็นทรัพย์สินก็ตามหรือการค้าธุรกิจใดก็ตามหรือที่พักที่เขาเอามาต่อรองกับพวกเราหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งตัวแทนเนี่ยที่มันเป็นผลประโยชน์เนี่ยก็ตามอะฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮ์สู่เจ้าเนี่ยรักมันมากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลหรือรักพวกเขามากกว่าอัลลอฮ์และรอซูล
มากกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ฟะตอรับบะซูฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริฮีให้รอได้เลยว่าอัลลอฮ์จะให้วันนึงเนี่ยความหายนะเนี่ยจะมาเกิดขึ้นวัลลอฮุลายะฮดิลกอมาฟาซิกีนอัลลอฮ์จะไม่นำทางคนฟาซิกแสดงว่าความรักของเราในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีเหนือศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อไหร่กลายเป็นฟาซิกทันทีนะแล้วอัลลอฮ์จะไม่นำทางอัลลอฮ์บอกวัลลอฮ์พระองค์เนี่ยลายะฮดีไม่นำทางกลุ่มชนเกามันฟาซิกีนกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมถ้าการปกครองที่เราจะไม่ยอมรับใครในตำแหน่งนะจะเลือกตั้งเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ไม่ยอมรับโดยสิทธิที่เราเห็นเขาว่าเขาไม่เหมาะสมเขาไม่เหมาะสมถ้าเขาเหมาะสมก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาทำผิดเราก็ต้องบอกเขาแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้คุณต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะแตกต่างจากผู้ไม่รู้คนที่เป็นผู้ปกครองจะแตกต่างจากคนที่ถูกปกครองเพราะนั้นหลักการศาสนาจะมีบทลงโทษมากกว่าเขาจึงบอกว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำคนเนี่ยเขาไม่ได้เอาคนที่เป็นขันอาสาเข้ามาให้เลือกชั้นเอารูปแบบอะมีไหมเราจะกลับไปรูปแบบเดิมได้ไหมเราจะเลือกใครอะเดี๋ยวนี้สังคมถ้าเราจะเลือกเอาคนที่ส่งเข้าไปมีไหมผมก็ต้องมีคนที่ออกมาประกาศตัวเลือกชั้นไงพี่น้องอยู่ดีๆจะเลือกผมเป็นส.ส.ได้ไหมผมไม่ได้สมัครมันก็ไม่ได้อะเราจะทำยังไงอะเราก็ต้องดูว่าคนที่มีอามานะห์หรือเปล่ามีความรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้เราเห็นไหมดิ่งถนนเส้นเนี่ยน้องจอกเนี่ยไปเนี่ยผมพูดมันรู้ที่ไหนเท่าไหร่แล้วถ้าผมเป็นนายกอะนะผมจะปลดไอ้คนที่ยึดไอ้ใบประกอบการวิศวะทั้งหมดเลยที่สร้างสะพานนะแค่คอสะพานยังสร้างมันเป็นเลยรถพังหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เซ็นเงินไปตลอดแหละ3วันน่ะพังแล้วไอ้ถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยดูดิตรงทางด่วนทับช้างเนี่ยพอผ่านด่วนจะไปบางนาน่ะซ่อมแล้วถ้างบประมาณที่ประมูลกันมาแล้วเลยนะเอามาให้มันกินไปเลยครึ่งนึงที่เหลือครึ่งเนี่ยสร้างไม่พังหรอกมันตายไปแล้วกันไม่พังถนนน่ะแต่เราก็ยังจะเลือกแหละมาให้เราเลือกจะเดินมาพวกเราก็เลือกอีกแล้วไม่เปลี่ยนหรอกพวกเราก็ตายไปแล้วเกิดใหม่ก็แบบนี้แหละเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราน่าจะเปลี่ยนมิติใหม่อ่ะมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เราคิดแบบนั้นไงเราถูกสกัดกั้นมันถูกบล็อกไปแล้วความคิดเราเป็นหมันไปแล้วขยายพันธุ์ไม่ได้ละทำไมอ่ะเราเป็นมุสลิมเราทำได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มันมีแล้วเพราะความรักความเชื่อมั่นเรามีต่ออัลลอฮ์เราทำตามกติกาที่วันหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนเดี๋ยวนี้ลองมาดูคนที่เป็นหมอเต็มไปหมดวิศวะเต็มไปหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยมุสลิมเราทั้งนั้นเยอะแยะบุคลากรเพียบพร้อมหมดเรียกเขามาใช้เรียกให้เป็นเพราะนั้นความรักที่มีอยู่เราทำยังไงจะให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยรักชะรีอะห์ของอัลลอฮ์แค่ไหนเวลาเขาเอามาสอนเรารักแค่ไหนเปรียบเทียบกันทฤษฎีในการดำเนินการปฏิบัติในระบบธุรกิจแล้วก็ตามเนี่ยทำได้หมดแหละใครคิดไงไม่ผิดหรอกแต่เราอิสลามไปจับไว้ถ้าความคิดนั้นดีเอาอิสลามไปรักษามันนะแต่ถ้าทำแล้วมันขัดต่อหลักการอิสลามเราอย่าทำอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานนะวัลลดีนะกะฟะรูคนที่ปฏิเสธนะฟะตะซันละฮุมวะอะฎัลละอะมาละฮุมอามาลุมคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ผลอัลลอฮ์ทำให้พินาศหมดหายนะหมดเรามีความรักในอัลลอฮ์มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราตั้งใจทำพี่น้องคิดไหมว่าจะทำอะไรให้มุสลิมเราเนี่ยมีความรักกันทำยังไงให้มุสลิมรักกันในอิสลามมีไหมหลักการไหนใครรู้ไหมว่าอิสลามถ้าอิสลามไม่มีคำตอบแสดงว่าอิสลามไม่สมบูรณ์หรือถ้าอิสลามมีคำตอบแล้วเราไม่รู้แสดงว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจอิสลามหรือว่าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับพวกเราต้องแก้ตรงไหนบอกมาในจุดของมุสลิมแก้ตรงไหนเราจะเป็นมุมินไม่ได้เราจะเข้าสวรรค์ไม่ได้เราจะรักกันไม่ได้นะฮะดิสจำได้ไหมเราจะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเราจะเป็นมุมินเราจะเป็นมุมินไม่ได้จนกว่าเราจะรักกันเราจะรักกันไม่ได้จนกว่าเราจะให้สลามกันนบีก็เลยบอกว่าจะชี้นำให้ไหมสิ่งที่จะนำไปสู่ความรักสิ่งที่นำพวกท่านไปสู่อีหม่านนำพวกท่านไปสู่สวรรค์ก็คือให้สลามกันเนี่ยให้สลามไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สลามกันเดินไปจะเจอกันเราก็ชิงไปเนี่ยสัญลักษณ์มันอาลามัตของมันเป็นชีอะห์เราบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันความรักเนี่ยมันเป็นชีอะห์มันเป็นสัญลักษณ์ของความของอิสลามแต่เรา
เราก็มาแปลข้างตัวเองว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ทะเลาะก็เดินเข้าไปสลามสิทักทายสิเราบอกเวลาสอนคนอื่นน่ะให้สลามกับคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักอ้าวรักชะรีอะห์อิสลามน่ะรักแค่ไหนนะรักจนกระทั่งพ่อของเราเนี่ยถูกตัดขาดไปเลยเราไม่สนใจพ่อเลยไหมหรือว่าเอาแต่พ่อหลักการไม่เอาเอาแต่ภรรยาเอาแต่สามีเอาแต่พ่อตาเอาแต่เงินแล้วก็ศาสนาไม่เอารักภรรยารักคู่ครองรักสามีภรรยาเรารักแบบไหนทำได้ไหมนบีเคยบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ถ้ามันเป็นของฉันนะสิ่งที่ฉันครอบครองฉันทำได้นะแบ่งได้เท่าๆกันให้ภรรยาเนี่ยเท่าๆกันแต่ในสิ่งที่ฉันครอบครองมันไม่ได้แล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ครอบครองอ่ะอัลลอฮ์อย่าเอาผิดกับฉันฟลาตะลุมนีคืออย่ามาตำหนิฉันก็คือหัวใจคือความรักอ่ะความรักที่จะมีให้กับภรรยาแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เท่ากันอันเนี้ยนบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าอย่าตำหนิฉันแต่การแบ่งเนี่ยที่จะต้องให้ภรรยาที่มันฉันครอบครองอยู่อ่ะแล้วฉันให้แต่ละคนเนี่ยฉันทำได้เท่าๆกันใช่ไหมในกุรอานก็มีหลายๆอายะห์หะดีษก็มีหลายๆบทที่บอกว่าเราจะพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับภรรยาแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถให้ความยุติธรรมกับพวกนางได้นะไม่มีทางเลยที่จะมายุติธรรมกับพวกนางนี่แสดงว่ายากแต่อย่าเอียงไปสมุดเลยฟาลาตามีลูกุลลันไมล์แต่ว่าสุเจ้าทั้งหลายอย่าเอียงไปจนกระทั่งมันเยอะเกินจนกระทั่งเกิดข้อผิดพลาดเพราะวันกิยามัตเนี่ยท่านก็จะมาแล้วก็กันแอสิโคอะไรนะขาข้างนึงของท่านเนี่ยก็จะเอียงมาแสดงว่าคุณโดนแน่ๆในวันกิยามะห์แล้วพวกเราทำได้ไหมพวกเราก็ฉลาดไงเล่นแง่เอาไม่เป็นไรหรอกนะทำให้เขาพอใจก็พอแล้วมันอยู่ที่ความพอใจหลักการศาสนามีไหมเขาบอกว่าไม่ว่ความพอใจตกลงกันได้ไม่เป็นไรหรอกภรรยาคนนี้เขาพอใจนุ่นก็พอใจให้แค่นี้เขาก็พอนุ่นก็เขาก็พอมีไหมศาสนาเขาบอกว่าอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะถ้าคุณน่ะยุติธรรมเองไม่ได้เพราะแสดงว่าศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลคำสอนอยู่ที่ตัวบุคคลถ้าไอ้คนเนี่ยพูดได้ก็ไปได้แต่คนเนี่ยพูดไม่เป็นไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงอย่าแต่งเหรอแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้อีหม่านต่อหลักการศาสนาใช่ไหมยอมที่ตัวบุคคลใครจะมีลีลาใครจะมีจังหวะอะไรสามารถจะใช้วิธีกลยุทธ์ไหนก็ใช้กันไปไม่ใช่เราเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลนะในลักษณะที่ผมพูดถึงความรักแล้วของครอบครัวเนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆคนก็กระอักกระอ่วมใจผมมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแต่งงานมาตอนปี39เอ้ย38 38 48 58นี่20กว่าปีแล้วเรารู้ความรู้สึกนะคนสมัยก่อนเขาอยู่กันคนที่อยู่ได้เรารู้สึกแล้วรู้สึกถึงว่าคนที่จะหย่าเนี่ยคนที่หย่าแล้วไม่ยอมรับภรรยาเนี่ยเรารับรู้ความรู้สึกนั้นได้เพราะคนทุกคนจะมีความรู้สึกผ่านมาเหมือนกันแหละแต่ละคนน่ะตัวเราเองหรือภรรยาก็ตามทีแต่เราเนี่ยจะมีอิสลามที่จะมากดความรู้สึกนั้นแล้วก็ผ่านมันไปเราลองมีความสุขตามกติกาสิเล่นชีวิตน่ะของครอบครัวน่ะตามกติกาเอาหลักการนบีมาใช้อ๋อภรรยาไม่ดีเรื่องนี้ใช่ไหมหาของดีมาของดีข้อดีของภรรยามาแล้วลืมอันนี้ไปเรารักเขาให้ได้ลองไปดูดิว่าเราจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เขาบอกผู้หญิงคนนี้นะเมื่อก่อนมันอย่างนั้นอย่างนั้นมันปากมากงูนี่เราไม่ฟังหรอกเราไม่เชื่อใครเราเอาของเราขัดเราตัดอันอื่นเราไปหมดเลยเราจะเอาที่เราเอานี่แหละใช่ไหมเราตัดได้ก็เราจะเอาไงใจมันมาแรงแต่ใจนั้นน่ะใจไม่บริสุทธิ์แต่ใจนี่ดีกว่าใจที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันดีกว่าเรารักเนี่ยรักเขาห่วงเขายังไงเวลาโมโหเวลาทะเลาะกันเนี่ยในความเป็นสามีมันหลุดไหมคุณเป็นสามีเนี่ยคุณทะเลาะกับภรรยาโอ้โหภรรยาไม่ให้เกียรติฉีกหน้าฉันต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเราเกียรติภรรยาความรับผิดชอบหมดไปไหมนี่แหละคุณจะเป็นผู้ชายตัวจริงตรงที่คุณต้องต่อสู้กับอารมณ์ของคุณในสถานการณ์แบบนี้ที่ภรรยาคือคนที่คุณต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้คุณยังจะต้องรักเขารับผิดชอบเขาแล้วก็เข้าไปบอกเขาว่าคุณน่ะคือสามีจะทำยังไงไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณต้องเป็นคนพูดผู้ชายถ้าคุณผ่านมันไปได้ครั้งที่หนึ่งนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะดีใจเดี๋ยวจะได้ใจไม่ใช่เรานี่แหละเราทำได้
พอทำต่อๆไปแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กเราจะสามารถให้อภัยได้แล้วเราก็จะมีวิธีการพูดแต่อย่าปล่อยนะถ้าปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้ใจนบีห้ามปล่อยก็ต้องพูดบ้างให้เขางอนบ้างเราจะไม่เป็นคนงอนแล้วทีนี้เราจะไม่เสียใจละเราจะเป็นคนพูดให้เธองอนบ้างแต่ไม่ได้จะตั้งใจให้เธอแบบโอ้ต้องเก็บนะไม่อย่าไปเอาภรรยามาเป็นบทเรียนแล้วก็ลงโทษให้สะใจไม่ใช่การให้อภัยที่เป็นหลักการศาสนาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้สุดท้ายละอย่าบอกกับพี่น้องเราใช้การให้อภัยกับการอดทนมากกว่าการโมโหแล้วก็เอาคืนแล้วก็ด่าทอเนี่ยอันไหนเนี่ยมากกว่ากันในชีวิตแล้วก็ตัดสินตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมประเภทไหนในทัศนะของอัลลอฮ์และรอซูลและเราควรจะทำงานอะไรในสังคมถ้าเราอยู่ในอารมณ์แบบนั้นเราบอกเราเป็นมุสลิมกับหลักการศาสนาเนี่ยในการละหมาดเนี่ยยะมาอะห์กับไม่ยะมาอะห์เนี่ยอันไหนเราละหมาดมากกว่ากันซอดาเกาะห์เนี่ยมันต้องพูดถึงซะกาตซอดาเกาะห์ในแต่ละวันน่ะที่เรามีให้ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน1เดือน2เดือน1ปีเราเนี่ยให้อะไรไปมั่งในวันที่เราให้มีเยอะมั้ยมีมั้ยที่เราให้เราให้อภัยที่อัลกุรอานยึดไว้บอกชัดๆเลยกุซิลอัฟให้อภัยแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าอภัยกับใครหน้าไหนเราอ่ะได้ยึดมาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าหรือว่าเราตั้งอะไรนะเค้าเรียกว่าตั้งข้อจำกัดของตัวเองอ่ะโหนี่มาจากนู่นนี่ไม่ครบเราเคยเปิดใจที่จะคุยกับเขาไหมยินดีกับเขาไหมมีไหมลองดูซิว่าข้อบกพร่องมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะแล้วสังคมองค์กรที่จะมาหล่อหลอมแบบเนี้ยหัวใจแบบเนี้ยมีไหมแม่ไม้ที่ไม่มีลูกเอ้ยที่ไม่มีสามีใครรับผิดชอบเขาอ่ะในสังคมคุณยังเดินมีความสุขกลับไปที่บ้านคุณเจอภรรยาเดี๋ยวสามีก็มาสามีไปต่างจังหวัดไปทำฮัจญ์40วันเดี๋ยวก็กลับมาแต่แม่ไม้น่ะไม่มีใครกลับมาหาเขาสามีเราจะเดินเอาซะกาตไปให้เราก็สามีก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวภรรยาจะว่าสามีจะให้ภรรยาไปให้เอ้ยแล้วสามีคิดอะไรกับเขาเนี่ยให้ฉันไปให้เลิกแล้วไอ้ประเภทนั้นน่ะต้องไม่มีเราเป็นมุสลิมเราเข้มแข็งต้องมีองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่แบบนี้แล้วก็เสียสละใครจะดูแลมุสลิมเด็กกำพร้ายากจนใครจะเป็นคนดูแลเขาลูกเราที่เรามีสตังค์อะไรติดยาเลยแต่ลูกคนจนอ่ะที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้เขาต้องการทุนทรัพย์โรงเรียนที่ต้องจัดงานเด็กกำพร้าจัดงานโรงเรียนจริงเดียวไม่พอนะแองเดินครูจัดงานให้เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าใครอ่ะอ๋อโรงเรียนนี้ไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็มีเด็กกำพร้าอันนี้ใช่ไหมที่เราอ่ะพัฒนาเราต้องพัฒนาแน่ๆเลยเพราะเราต่างคนต่างทำเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าต้องการเงินเรียนศาสนากินวันหนึ่งหรือจ่ายค่าเทอมเดือนหนึ่งแล้วเดือนหน้าล่ะแล้วเด็กชีวิตเด็กเขาจะรู้ไหมชีวิตเด็กอ่ะคือผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าความรักที่มีเนี่ยช่วยเอาหัวใจของคุณที่อัลลอฮ์ให้ความรักเป็นริสกีแบ่งปันให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนยากจนให้กับแม่ไม้ให้กับสังคมมุสลิมให้กับพี่น้องที่เขากำลังรอความรักจากเราอะชิดดะอัลกุฟาร์รุฮามาไบนะฮุมหมายถึงรุฮามะไบนานาเนี่ยให้ระหว่างพวกเราเนี่ยมีความเมตตามีความรักพูดกันดีๆถามถึงกันบ้างขอดุอาให้กันบ้างเนี่ยทราบว่าข้างๆเนี่ยลูกเขาไม่สบายมีก้อนเนื้อที่ขาลูกมูฮัมหมัดอ่ะลูกสาวอ่ะขอดุอาเราเนี่ยขอดุอาโดยไม่ต้องไปบอกเอ้ยมูฮัมหมัดฉันขอดุอาให้ลูกคุณไม่ต้องบอกขอดุอาให้เขาพลังของเราทั้งหมดที่ขอดุอาเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เขาไม่ต้องเจอกับอะไรที่มันมากเยอะคนทุกคนมีอีหม่านเขารับได้หมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรากำหนดแต่เรามีหน้าที่ขอดุอาให้ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาเขาจะรู้หรือไม่รู้ขอดุอาให้กับคนป่วยทุกวันนี้เราต้องขอด้วยเหมือนกันทำอะไรก็ตอบรับแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราด้วยโรคบางโรคเราก็กลัวตีเรากลัวไปแล้วอ่ะเราก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นอ่ะแต่เขาก็ไม่อยากเป็นแต่พอเราเป็นแล้วเราทำยังไงเวลาเราไม่สบายเนี่ยตัวเราเองก็ไม่ผ่านเราก็ไม่เคยขอดุอาเราก็ไม่เคยนึกเราก็ไม่คิดว่าไอ้ที่ลุกไม่ไหวเนี่ยบาปมันจะหลุดไปไหมอะไรไปไหมเราเนี่ยไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ยิ่งป่วยเรายิ่งแย่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่กับคนป่วยแต่เราแย่เราไม่เอาเราสาปแช่งเราบ่นเรารำคาญนะ
เอาเป็นว่าความรักมันอยู่ที่หัวใจนะอยู่ที่หัวใจของเราให้รักอัลลอฮ์รักรอซูลหล่อล้อมหัวใจเยอะๆนะครับพี่น้องนบีใส่ใจกับเรื่องนี้ไว้ทั้งความรู้สึกในหัวใจทั้งการทำหน้าที่ของมันถ้าเนื้อก้อนนี้ในนัยยะของมันที่เป็นรูปของอวัยวะดีไม่มีเส้นเลือดติดตันการปั๊มหัวใจเนื้อหัวใจกล้ามหัวใจดีลิ้นหัวใจไม่รั่วมันก็ทำงานดีแสดงว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะหัวใจของเราที่ทำหน้าที่เข้าใจศาสนาที่อัลลอฮ์บอกว่าละฮุมกูรูบุนยัฟกอฮูนบิฮาที่มีหัวใจเอาไว้เข้าใจเพราะนั้นถ้าคนที่รักอัลลอฮ์แล้วมีหัวใจอัลลอฮ์ก็จะเนี่ยหัวใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์หูของเขาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะกุนตุซัมอูฮูฉันนี่ก็จะไปเป็นหูให้กับเขาบัสรูฮูจะเป็นตาให้กับเขาอัลลอฮ์จะมาเป็นหูเป็นตาให้ก็แสดงว่าจะคิดอะไรจะฟังอะไรจะมองอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าคนที่รักอัลลอฮ์ได้หัวใจจะคิดถึงคนยากจนเดินไปวิ่งไปไหนก็ได้เอาของไปให้คนยากจนเอามาให้ทำไมล่ะก็เนี่ยนึกถึงเขาเขาไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตแต่เป็นคนยากจนแล้วคนที่ยากจนเนี่ยใครจะไปหาคนบ้านคนยากจนลองดูที่ใครจะไปคุณมีตำแหน่งคุณจะใส่สูทใส่รองเท้าเงาแว็บเปิดประตูรถเบนซ์แล้วก็ลงเอาสตางค์ไปให้ใครจะมาเห็นใครจะมาขอบคุณและการขอบคุณของเขาอ่ะคุณจะมีความรู้สึกยังไงเพราะนั้นความรักที่จะมีให้ต้องให้กับพี่น้องมุสลิมแล้วก็ขอวอนพวกเราทุกคนว่าปากของเราเนี่ยช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องอะไรที่มันไม่ดีกลับไปที่บ้านขอดุอาให้กับสังคมขอดุอาให้กับตัวเองเยอะๆนะมันหมดเวลาที่เราจะเอาชนะในด้านที่มันไม่ดีแล้วนะสังคมบอกไว้ว่าเรารักอิสลามดีกว่าสงสารพี่น้องมุสลิมเอาตัวเองให้รอดก่อนเราจะถูกสอบสวนเรื่องนี้เยอะเรื่องของความรักนี่แหละถ้าเรารักอัลลอฮ์ไม่ได้ก็อย่างอื่นเราก็ไม่ผ่านถ้าเรารักอัลลอฮ์ได้มันจะจบไปเรื่องการแต่งงานเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าเวลาเราไปขอคนอื่นแต่งงานเราเนี่ยเป็นคนกำหนดเองว่าเราจะให้อะไรเราเนี่ยจะไปขอเขาเราจะให้มหัศอะไรแต่พ่อแม่ของเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าเราอ่ะจะรับเราหรือเปล่าตรงที่เรามีศาสนากับมารยาทหรือเปล่าเราเดินไปให้เขาพิจารณามารยาทกับศาสนาถ้าเรามีเขาก็รับไปถ้าเราไม่มีเราก็เดินกลับเขาบอกว่าไม่ได้ศาสนาแกยังไม่พอมารยาทยังไม่ได้เราก็เดินกลับแต่ถ้าบอกรับได้กำหนดมหัศหน่อยอย่างแล้วตอนนั้นตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์กำหนดเพราะเขาไม่ได้ขายลูกสาวเขาจะซื้อเราเพราะเรามีศาสนาซื้อเราเพราะเรามีมารยาทแล้วเราเป็นคนกำหนดเองว่าเราจะให้อะไรนะเพราะเราให้ในสิ่งที่มันไร้สาระมาเยอะให้ในลักษณะที่เป็นศาสนาให้มันเป็นเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์คือเป็นเกียรติคุณของความเป็นผู้ศรัทธาที่เรามีให้กันผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขายอมรับแต่งงานในหลักศาสนาเนี่ยฟะอะไรนะซอดุกอติฮินนะเนี่ยล่ะซอดุกอตก็คือสิ่งที่เราให้แทนความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นเราให้อะไรอย่าไปกำหนดค่าเล่นๆสุนนะนบีมีตั้งซอฮีห์บุคอรีมุสลิมเยอะแยะมากมายไปเอา125มานะศาสนาเนี่ยสุนนะนบี125แล้วไอ้ที่อย่างละ5อย่างละ10สินสอดเอามาจากกาเฟสเหรอให้เข้ามาได้ไงในความรู้สึกทำไมเราตีค่าเป็นแค่นั้นเราไปเรียกทำไมสินสอดไม่มีเราให้เป็นมหัดนี่ให้กับใครเราอย่าทำแล้วมันจะไม่มีบารักัตและความจำเริญอ่ะเราต้องการแค่นี้แต่ที่เหลือเราให้เพื่อมันยิ่งใหญ่หมดเลยมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันมาไม่ตรงกรอบเราจะหนีไปทำไมล่ะซุนนะห์นบีให้ไปทั้งหมดแหละทั้งเงินทั้งทองที่มีอยู่แล้วก็ชีวิตของเราทั้งหมดนะร่วมกันสร้างนะครับแล้วก็ฝากว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพยายามอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้หัวใจของเราเป็นคนที่เกลียดซอฮาบะห์นะเกลียดประวัติศาสตร์นบีไปรักเรื่องอื่นเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะมาหาเราในวันข้างหน้าที่สังคมเขาพยายามจะยัดเยียดให้เรามีส่วนรับผิดชอบและรับรู้เราก็ใช้ชีวิตเราปกตินะในวันวาเลนไทน์เหมือนวาเลนไทน์เราก็ใช้ของเราปกติในสิ่งที่เราไม่ได้ขวนขวายเพราะบางคนอึดอัดใจเราไม่ได้ขวนขวายแล้วมันเดินเข้ามามันมาหาเราเนี่ยถ้าเราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะก็ปล่อยให้มันเป็นวาระนั้นๆไปผ่านไปแต่เราอย่าเดินเข้าไปหามันอย่าปล่อยความรู้สึกใครไปเห็นด้วยกับมันอย่างน้อยๆมือเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ปากเราพูดไม่ได้แต่ขอให้ใจเราไม่ยอมรับมันก็พอนะอย่าไปมีความสุขเดินเข้าบ้านมะแน่ฉันมีดอกกุหลาบมานะป๋ามันก็ตั้งไว้หน้ารถเต็มเลยสาวๆให้มาอย่างเงี้ยไม่ต้องถ้า
มันไม่มันได้มาแล้วในความรู้สึกต่อหน้าในสังคมเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ทิ้งมันไปนะครับเพราะในบางครั้งเราต้องชนคือเราจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เผชิญไม่ได้เราก็ต้องชนกับมันแต่แล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ถูกต้องนะครับมีโอกาสก็จะชี้แจงกันไปนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้เรามีความรู้สึกผมเป็นห่วงว่าเรารักให้เป็นนะถ้ารักไม่เป็นมันก็บาปนะครับวาญิบที่เราต้องรักแล้วเราไม่รักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะแล้วก็อย่าเกลียดพี่น้องมุสลิมนะครับการเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยผมว่าบางครั้งมันหาตัวอย่างยากนะครับเพราะทุกคนก็จะเอาอารมณ์ตัวเองมาแล้วก็เหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกเราเรื่องความรักก็คือเราให้อภัยสิถ้าเราให้อภัยแล้วเราจะพบเลยว่าความรักเนี่ยมันน่าจะทนุถนอมนะครับก็ใครมีคำถามก็เรียนเชิญนะครับสินสมรสแปลว่าอะไรสิ่งที่ได้ในระหว่างการสมรสกันก็มันก็ไม่เกี่ยวกับอิสลามหรือไม่อิสลามคนที่เป็นคนที่แต่งงานกันแล้วไม่ว่าจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถ้าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วร่วมกันทำธุรกรรมธุรกิจอะไรลงทุนกันมาแล้วก็ได้ทรัพย์สินกันมาเขาก็เรียกสินสมรสใช่ไหมถ้าเขาถ้านิยามมันเป็นแบบนั้นก็ทุกคนก็มีนะก็มีต้องการอะไรจากคำถามนะครับในอิสลามบอกว่าผู้ชายมีหน้าที่หาปัจจัยยังชีพและผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของสามีและลูกถูกต้องครับอิสลามพูดอย่างนั้นนะครับนี่แหละมันมาถึงคำถามพอดีก็ถ้าอิสลามบอกให้เราดูแลใช่ไหมทีนี้ใช่ให้ผู้หญิงดูแลทรัพย์ของสามีให้ผู้หญิงดูแลลูกของสามีดูแลบ้านของสามีอันนั้นในบริบทเดิมทีนี้ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วแหละที่เราเห็นคนเนี่ยทำงานแล้วพอเราผู้หญิงออกไปทำเราไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้หญิงทำงานไม่ได้นะทำได้แต่ว่าถ้าในความเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งตามบริบทของอิสลามก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นคนหาและคนดูแลคนสร้างนะท่านี้ถ้าผู้ชายทำไม่ได้แล้วผู้หญิงมีมันก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงจะดูแลเพราะในปัจจุบันเนี่ยทั้งฟัตวาทั้งบริบทของคำถามการเรียนรู้ที่ถามว่าภรรยาให้ซะกาตสามีได้ไหมในวาระหนึ่งแสดงว่าภรรยามีทรัพย์อาจจะไม่ได้มาจากการทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดภรรยามันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอพาร์ทเมนต์อยู่แล้วสามีเนี่ยมีศาสนาก็ไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรมีแต่ทำหน้าที่เป็นครูเป็นอิหม่ามเงินเดือนก็ไม่มีถ้าเราจะบอกว่าต้องทำมาหากินแล้วมันจะพอไหมมันก็ไม่พอหรือมันก็พอลองดูที่มันมีใครตัวอิหม่ามมีเงินเดือนไหมตัวอิหม่ามถ้าตัวอิหม่ามอ่ะไม่ได้มีธุรกิจอะไรไม่ได้มีร้านค้าไม่ได้ทำอย่างอื่นเรียนอย่างเดียวท่องจำอัลกุรอานมาเสร็จแล้วก็มาเป็นอิหม่ามเลยมันก็ไม่ได้อันนี้เราจะไม่บอกว่าผิดหรือไม่ผิดควรหรือไม่ควรแต่ถามว่าเรากำลังเรียกร้องเชิญชวนให้พวกเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยเข้มแข็งเราจะทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วเหมือนกับคนในอดีตเหมือนเราแต่วันเนี้ยเราลองดูสิโต๊ะครูแต่ละคนที่พยายามที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านเราจะพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ปฏิเสธว่าทำงานอยู่บ้านมีเปิดร้านได้ทำอะไรได้มันก็ทำได้แต่ที่นี้เกิดว่าคำถามที่ถามมาก็คือที่เรียกว่าเป็นสินสมรสก็แสดงว่าต่างคนต่างทำถ้าเขาทำด้วยกันเช่นยังมีธุรกิจมีสวนมีไร่ไปเปิดร้านที่ไหนใหญ่โตทำด้วยกันมาถ้าไปในรูปแบบของครอบครัวก็ไม่ผิดนะแต่นี่ภรรยาเนี่ยนั่งรถเมล์ไปขับรถไปนั่งแท็กซี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนู่นทำงานเสร็จก็กลับมาดึกสามีก็ไปทางนึงกลับมาอย่างเงี้ยอันนี้ต้องพิจารณาละอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยล่ะแล้วอย่างนี้พอมาถึงก็สินสมรสอีกแล้วก็สินสมรสนี่แล้วก็จะทะเลาะกันอีกไอ้แบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาตามมาเอาเป็นว่าเราทำยังไงให้ความสวยงามเกิดขึ้นลูกเราใครสอนภรรยาเรากลับมาแล้วเราจะได้รับความอบอุ่นจากภรรยานี่ต่างคนต่างมาเนี่ยเดี๋ยวก็ประตูไหม้ต่างคนต่างทำงานใช่ไหมประตูไหม้แล้วใครจะทำใครจะล้างจานอ่ะใครจะกวาดบ้านใครจะทำนู่นทำนี่ใครจะพับผ้าใครจะปัดที่นอนสามีกี่คนที่จะทำอ่ะถึงเวลานั้นแล้วนะสามีต้องทำนะเพราะภรรยาก็ออกไปอ่ะเพราะเราเลือกแบบนั้นไง
ทีนี้ถ้าเราเลือกอาชีพที่เป็นเป็นครูอนุบาลอยู่โรงเรียนใกล้มัสยิดมีร้านหรือทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจในออฟฟิศใกล้ๆบ้างที่มันรับที่มันปลอดภัยอ่ะทำได้ไอ้ก็โอเคเราไม่ปฏิเสธการทำงานนอกบ้านไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าเราแต่ละคนเนี่ยต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองก็ไม่ผิดหรอกครับมีได้ในเรื่องของสินสมรสมีได้แต่ว่าในระหว่างกว่าจะเป็นสินสมรสที่ได้มาจากหลังแต่งงานเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะแต่ละคนต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองกันนะยังไงดีใครมีอะไรไหมใครตั้งใจจะมาฟังเรื่องอะไรพิเศษไหมวันนี้เขาบอกว่าความรักในอิสลามอยากจะถามอะไรไหมมีไหมใครบอกนะอาจารย์เคยบอกว่าเป็นโรงเรียนแต่วันนี้บอกว่าไม่ได้อาจารย์อะไรบอกอาจารย์อะไรพูดได้หรออ้าวงั้นไม่ต้องพูดละนึกว่าผมบอก อย่างนี้คือคำตอบเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะไม่ต้องตอบเราก็รู้อยู่แล้วนะหลีกเลี่ยงไปเถอะหลีกเลี่ยงไปนะอะไรที่มันไม่ถูกอย่าไปทำเลยนะมันไม่มีอะไรหรอกที่ถูกอ่ะผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ผมกำลังชวนคิดว่าพวกเราวันนี้เราดูส่วนตัวเยอะเกินไปผมมีกองทุนนะผมกำลังจะแชร์ประสบการณ์ว่ากองทุนผมที่ช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยตอนนี้มีอยู่เงินกว่า4 ล้านกว่าบาทที่อยู่ในกองทุนแต่ว่ากำลังจะคิดทำตั้งกองทุนใหม่คือเป็นตะกาฟุ้นน่าจะเป็นตะกาฟุ้นเดียวในประเทศไทยด้วยที่จะเอาเงินมาเนี่ยแต่ละคนที่มีรถซื้อรถเนี่ยเอาเงินมาเดือนละพันเราจะเก็บเดือนละพันสมมติว่าคุณทำประกันเนี่ยชั้นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะเตี้ยว12,000อ่ะ12,000 15,000คุณจ่ายเราเดือนละพันเนี่ย1ปีเนี่ยคุณมีเงิน 12,000 บาทเราจะหาสมาชิกสัก50คนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันมีเยอะเป็นร้อยเราขอ50คนนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนะเราจะสอนคุณสำนึกอะไรถ้ามันจะเกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่เกิด 12,000 บาทเงินเนี่ยอยู่ครบแต่ที่คุณทำประกันไปนะ 15,000 นะหายไปแล้วเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรปีที่2คุณฝากมาอีกปีอีก 12,000 บาทเป็น 24,000 เกิดอุบัติเหตุปุ๊บคุณต้องซ่อมเขาซ่อมเราหมดไป 50,000 คุณมีฝากมาแค่ประมาณ2นิดเดียวแต่คุณใช้ไป 50,000 คุณใช้เกินเงินเกินนั่นเงินมาจากไหนเราก็เลยตั้งไว้ว่าเอาให้ฝากเสร็จแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเนี่ยเรารับซ่อมตามจริงจ่ายจริงฝากไว้ 20,000 แต่ต้องซ่อมถึง 30,000 40,000 เนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นกอดดุลฮะซันให้เราให้ยืมแต่กองทุนเพื่อการตะกาฟุ้นแปลว่าการอุปการะเกื้อกูลช่วยเหลือคุณก็มีเงินทุนเพื่อสำหรับสำรองเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นเอาเงินไปให้ใครเราต้องการทำแล้วเงินมันไปไหนเงินของคุณฝากไว้เราทำบัญชีไว้ให้แต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วมันต้องใช้เยอะคุณก็มายืมของเราไปแล้วคุณก็ต้องใช้ต้องยอมรับอย่ามาเอ้ยอันนี้ดีกว่าคุ้มกว่าเราฝากไว้แค่นี้แต่ได้เยอะกว่าเนี่ยเราถูกปลูกฝังเพื่อที่จะเอาแบบเนี้ยโดยที่ไม่กลัวว่ามันจะบาปแล้วผมกำลังจะทำในปีเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะประชุมสัมมนาน้องๆที่ทำงานแล้วก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนไม่ต้องไปมองใครเพราะอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมีทั้งผ้าเขียวผ้าขาวสุราแดงสุราเหลืองคณะไม่จ๋าทาระนะสายแข็งสายกระด้างมีหมดอะสายแข็งไม่กลัวสายกระด้างอย่างเดียวเราต้องการที่จะให้พี่น้องเห็นทุกคนอยู่มันเอื้อใครเอื้อเราทำได้ในสังคมเราจะไม่ถูกสอบสวนในความผิดของคนอื่นถ้าเราเตือนแล้วเราจะหนีไปไหนอะหนีไปไหนผมเห็นที่พี่น้องบอกโอ้ไม่ชอบละครที่บ้านดูละครลูกของคุณออกมาเปิดละครที่มือถือคุณดูหนังฝรั่งคือทุกวันเนี่ยเราอะชอบพูดมากกว่าชอบเปลี่ยนแปลงชอบทำเราไม่ยอมให้มุสลิมเนี่ยเป็นปึกแผ่น
เราอ่ะ2คนรักกันบอกกับชุมชนนี้ไปรักชุมชนเชื่อมต่อกันไปนะมีกองทุนขึ้นมาได้เรามุสลิมในเมืองไทยมีจุฬามากี่ปีแล้วครับมีจุฬามากี่ปีแล้วไม่ต้องตอบก็ได้แต่มันเป็นคำถามที่ต้องคิดนะแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการมีหรือเราเสียประโยชน์มีมัสยิดกี่หลังในประเทศไทยมีอิหม่ามกี่คนมีตัวแทนอิหม่ามที่ดูแลในชุมชนกี่คนเราเก็บคนละ1บาทสมมุติเราเก็บคนละ1บาทต่อเดือนได้ไหม1บาทต่อเดือนคนไทยมีกี่ล้านคนเอาง่ายๆก่อนคิดแบบง่ายๆก่อนมีกี่ล้านคนคนจนที่สุดในประเทศไทยจ่ายเดือนละบาทได้ไหมได้ถ้าคนไทยถ้ามุสลิมมี10ล้านคนเราได้เดือนละ10ล้านบาท12เดือนปีหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ ฮะ120ล้านบาทเรายังไม่ต้องทำอะไรกับมันเก็บเอาไว้ก่อน120ล้านบาทเก็บไว้ในธนาคารอิสลามได้ดอกเบี้ยเยอะไหมอ่ะได้เยอะไหมเรายังไม่ต้องพูดถึงเก็บไว้ก่อนปล่อยมันให้ธนาคารอิสลามเอาไปทำอะไรก็ได้เอาปีที่2เราได้อีกเท่าไหร่นะ120เป็น240ล้านทีนี้จะทำอะไรบอกมาภาคเหนือภาคใต้เด็กกำพร้าใครจะเรียนต่อใครมีเกียรติเท่าไหร่เอามาเรียนไม่ดิมุ่งไปการศึกษาก่อนทำได้ไหมคุณจะสร้างองค์กรสร้างอะไรอีกให้อิหม่ามเป็นคนเก็บส่งเข้าไปที่ส่วนกลางจุฬาใครก็ได้ที่ทำหน้าที่ลองดูดิมีไหมทำได้ไหมนี่มากี่ปีแล้วเนี่ยคนหนึ่งปีเอาสมมติเราอยู่ทั้ง4ปีอ่ะ4ปีได้เท่าไหร่2ปี240ทำไมทำไม่ได้ทำที่มันไม่ได้ยากเลยทำไมเราไม่ทำเรากลัวอะไรเราไม่ทำเราเสียสละเราต้องทำให้ได้พรึบเดียวเราทำได้เลยเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ต้องพูดเรียนฟรีตลอดเลยเด็กกำพร้าโรงเรียนไหนมีกี่คนทำได้ซะกาตไม่ต้องละไม่ต้องตามไปเก็บไม่ต้องละให้ทุกคนเนี่ยมีเท่าไหร่เอาเข้าไปเลยเข้าไปกองไปตุนมานเลยเอาเข้าไปเลยแล้วเขารับผิดชอบกันเองสร้างบัญชีเดียวเลยบัญชีใบตุนมานเลยเป็นบัญชีซะกาตแยกไปเลยบัญชีซอดาเกาะทั้งหมดทุกคนไม่ต้องจ่ายอะไรเนี่ยมูลนิธิอิสลามไม่ต้องจ่ายทุกคนอยู่เฉยๆเลยทุกคนทำงานแล้วเอาเงินเข้ากองกลางหมดไม่ต้องไปให้เองใครอยากใครเดือดร้อนตรงไหนส่งชื่อเข้าไปหาตัวแทนเดี๋ยวจะซื้อส่วนกลางแล้วส่วนกลางเขาจะเอามาให้เองเราเนี่ยอยู่เฉยๆเลยมีสตังค์เอาเข้าส่วนกลางมีตังค์เข้าส่วนกลางแหละจะบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนไหนที่อยากจะได้อยากจะต้องการอะไรทำอะไรไปบูรณะเส้นทางไหนเอาเข้าไปตุนมานคิดว่าทำได้ไหมทำไมทำไม่ได้ยอมมาผมคนหนึ่งยอมใครจะใหญ่ก็ได้แต่ขอให้ทำใครจะทำก็ได้ขอให้ทำสัญญาไปให้สัตยาบันว่าเราจะไม่โกงสัตยาบันมุบาฮาละเลยเนี่ยต่อหน้าสาธารณะเลยเราจะไม่โกงมีอัตราเงินเดือนลองดูสิคนที่มีสกาดจ่ายสกาดเข้าไม่ต้องไปเอาให้ใครให้กองกลางเลยเอาเข้าบัญชีไปเลยแล้วบัญชีเดียวลองดูสิ1ปีมีเงินเท่าไหร่ทำไมไม่คิดอ่ะนี่กลุ่มจุมัตตับลีกเป็นอิหม่ามเพราะเป็นอิหม่ามนำละหมาดเพราะอิหม่ามไปตรวจฮารานเดี๋ยวนี้เขาอิหม่ามตรวจฮารานแล้วไม่ทำหน้าที่กันแล้วจะไปเอาอะไรกับใครมันทำได้เรายิ่งใหญ่ได้แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เพราะว่าหัวใจเราไม่มีใจให้กันตัวนี้เราก็อ่อนแอมันเราไม่อ่อนแอเลยนะครับแต่เราไม่สร้างได้ครับผมสนับสนุนผมคนนึงแหละเนี่ยเข้าไปเลยเรามีโครงสร้างทางสังคมแล้วเรามีจุฬารัฐมนตรีเรามีกรรมการอิสลามเรามีประธานจังหวัดทุกคนทำหน้าที่ได้เลยผมว่าขีดขั้นเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีอาชีพทุกคนจะมีการศึกษาจากบรรยากาศของเราที่มันไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งบุคลากรของเราจะมีเยอะแล้วทุกคนเนี่ยจะทำงานแบบไม่ต้องมาอิจฉาใครแต่ละองค์กรทำหน้าที่เงินเดือนส่วนเงินเดือนขาดเนี่ยจ่ายเงินเดือนอ่ะรับจดทะเบียนเป็นครูเป็นอิหม่ามไปมีเงินส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนคุณได้ทำงานศาสนามีออกไปอาวุโสคนชรามีอยู่ที่บ้านมีเงินมีเบี้ยคนชราเนี่ยออกมาจากไหนอ่ะภาครัฐไม่ต้องตอนนี้ภาครัฐเนี่ยต้องดูการทำงานของเราถ้าเป็นแบบนี้ทำได้ไหมของมันง่ายๆเลยไม่มันไม่ได้ยากแต่เราไม่ทำ
แล้วมันก็เป็นไปได้นี่ผมทำแล้วผมจะเริ่มทำแล้วเนี่ยเอาไอ้โครงการที่2ผมมีโครง2โครงการโครงการแรกก็คือเนี่ยไอ้กองทุนเพื่อการช่วยเหลือเนี่ยมี4ล้านกว่าสมาชิกประมาณ 80-90 คนแล้วก็งานที่2ก็คือสบีนเดือนละ100บาทนะเจ็บไข้ได้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะโครงการล่ามานะที่เขาบอกว่าล่ามไปเรียนมาแล้วไม่ทำงานอ่ะเรามีเราแจกให้นะเราช่วยเหลือและนี่โครงการที่3ก็คือกองทุนนะคิดว่าขอดุอานะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วก็ไม่มีค่าจ้างทำงานไม่มีค่าจ้างไม่ต้องมีเงินเดือนคนเป็นประธานโครงการนู่นนี่นั่นทำไม่ต้องมีเรามีค่าธรรมเนียมเดือนละ10บาทปีละ120บาทต่อคน80คนเท่าไหร่มันช่วยทำนุบำรุงได้นะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้พวกเราเข้มแข็งนะมีหัวใจที่มีความรักนะครับรักกันเพื่ออัลเลาะห์เตือนกันนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์